ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับครับพบกับผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานนะฮะได้ทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะฮะณ CH8 แห่งนี้หรือจะทางFacebook นะฮะของเราคือแฟนเพจศรัทธาอาคมนะฮะท่านผู้ชมสามารถติดตามเราได้นะฮะหลายช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Twitter นะฮะ YouTube Live นะครับหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ www.channel8thailand.com รวมถึง Roku TV ที่อเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะท่านผู้ชมเองนะฮะวันนี้รายการของเราบอกได้เลยว่ามีการแจกรางวัลอีกแล้วท่านผู้ชมนะฮะสำคัญเลยผมให้ท่านผู้ชมดูก่อนนิดนึงนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพนี้อยู่นะฮะแต่ท่านผู้ชมสามารถไปเค้าเรียกไปดูในแฟนเพจได้นะฮะจะมีภาพนี้อยู่แล้วภาพนี้นะฮะมีม้าเต็มไปหมดเลยที่เห็นนี่ม้าไม่ใช่หมานะท่านผู้ชมนะฮะมีม้าเต็มไปหมดเลยแล้วม้าเหล่านี้ท่านผู้ชมนะฮะมันจะมีทั้ง4ขาแล้วก็3ขาอยู่นะฮะให้นับท่านผู้ชมว่าม้าเนี่ยที่มี3ขาเนี่ยมีกี่ตัวนะฮะ3ขามีกี่ตัวนับเลยฮะผมใบ้เล็กๆน้อยๆเป็นเลขมงคลครับนะฮะเลขอาวะมงคลไม่ออกแน่นอนนะฮะเป็นเลขมงคลผมใบ้เล็กน้อยนะฮะส่วนของรางวัลท่านผู้ชมนะฮะวันนี้แจกแบบไม่อั้นครับนะฮะผมให้ดูนิดนึงนะฮะอับกล้องจับนิดนึงฮะรางวัลนะฮะอันนี้นะฮะเป็นพระปิดตานะของวัดเหล่าหรือผมเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกเดี๋ยวจะมีพระอาจารย์เนี่ยมาเล่าให้ฟังทีแล้วว่าพระปิดตาชุดนี้เป็นอย่างไรนะฮะหรือแม้กระทั่งอีกองค์นึงผมหยิบให้ดูนิดนึงนะฮะมี2องค์เดี๋ยวแป๊บนึงฮะตากล้องแป๊บนึงผมหยิบอย่างนี้แล้วกันจะเห็นไหมฮะสององค์นะฮะนะฮะมีให้เลือกด้วยท่านผู้ชมนะฮะแล้วบอกได้ว่าสุดยอดจริงๆเพราะว่านะฮะตั้งแต่ปี2538เนี่ยนะฮะแล้วก็แจกในโอกาสอะไรยังไงวันนี้เดี๋ยวติดตามในรายการนะฮะบอกไว้ก่อนเลยว่าม้าที่ให้นับ3ขามีกี่ตัวกติกาง่ายๆครับเมื่อนับแล้วได้แล้วกี่ตัวก็มาตอบกันแล้วสำคัญที่สุดครับท่านผู้ชมจะต้องแชร์นะฮะรายการช่วงเราจัดสดอยู่นี้นะฮะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะมีเขาเรียกว่ามีการเฉลยคำตอบนะฮะให้ท่านผู้ชมทราบว่าคำตอบม้า3ขามีกี่ตัวนะฮะอันนี้มีคำตอบแน่นอนนับกันให้ดีนับกันให้ละเอียดคุณมีกี่เฟสคุณใช้มาให้หมดได้เลยไม่ต้องกลัวครับเรามีรางวัลให้กับคุณนะฮะแต่กติกาการรับรางวัลนั้นผมบอกนิดนึงก่อนเลยว่าสาเหตุจำเป็นจริงๆครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมารับเองที่สถานีเซชแบทของเราอยู่ที่วังหินนะฮะหรือจะมีทางอื่นยังไงเอาไว้ค่อยคุยกับทางแอดมินของเราอีกครั้งนึงนะฮะเพราะเราเนี่ยถ้าแจกเยอะๆเฉพาะค่าส่งท่านผู้ชมคิดดูง่ายๆสมมุตินะฮะชิ้นละ50บาทสมมุตินะฮะคิดง่ายเราแจกสมมุติ10ชิ้น500นะฮะน้องๆแอดมินตอนนี้ไม่ได้กินข้าวแล้วฮะถ้าเกิดต้องแจกเยอะๆเพราะแล้วเนี่ยเดี๋ยวไว้มาตกลงอีกทีว่าจะทำอย่างไรหรือใครพร้อมมารับที่สถานีเรา CH8 แห่งนี้ก็มาได้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับแน่นอนที่สุดครับทุกครั้งที่ผมมาเนี่ยผมต้องมีครูร่วมรายการแล้วก็มาให้ความรู้มาช่วยกันซักมาช่วยกันถามนะฮะกับครูที่เรารับเชิญมานะฮะคนแรกก็คือเดิมๆฮะคุณครูศิระอาสาวดีรถและอีกท่านหนึ่งตอนนี้มาเป็นครูประจำรายการเราบ่อยๆแล้วครับก็คือคุณบอสตอกเจ็กนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมครับเราได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ที่ผมบอกได้ว่าผมกราบผมนับถือผมเคารพท่านมากท่านเป็นเปรียบประดุจผู้ให้คำปรึกษารายการของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นแอดมินเราหรือตัวผมเนี่ยถามอะไรไปท่านเมตตาตอบให้เราเสมอๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะตอนนี้ท่านเป็นว่าที่ด็อกเตอร์พระครูวิทูลสุนทรกิจครับมาพบกับทั้ง3ท่านตอนนี้เลยครับสวัสดีครับนมัสการครับครับผมกระน้องสการครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะฮะพระอาจารย์ครับผมต้องเรียกพระอาจารย์เลยเพราะว่าจริงๆให้ความรู้เราเยอะมากนะพระอาจารย์ครับว่าที่ด็อกเตอร์เนี่ยได้มายังไงครับพระอาจารย์ครับเรียนคณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์ที่ไหนครับอาจารย์มหาวิทยาลัยพระราชวิทยาลัยอะไรนะมหาจุฬาลงกรณ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวังน้อยครับวังน้อยครับอ๋อครับผมครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสตร์ใช่ครับผมการสอนอันนี้เป็นการสอนอ๋อครับอาจารย์ครับอาจารย์เนี่ยทำก็เรียกว่าดุษฎีนิพนธ์ใช่ไหมฮะใช่ครับเรื่องอะไรครับศึกษาการเรียนรู้ครับปฏิมากรรมของวัดในพุทธศาสนาปฏิมากรรมของวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทต้องฝ่ายเถรวาทด้วยนะฮะโอ้อย่างนี้ถ้ากับพระอาจารย์ก็ต้องไปดูหลายๆวัดถูกไหมฮะไม่ฮะก็ดูเรื่องพระพุทธรูปไม่กี่วัดสามสี่วัดอ๋อก็คือจริงๆแล้วก็คือมาเจาะลึกๆแค่ไม่กี่วัดไม่ได้เอาสมัยเป็นเหตุเอาปริยาเป็นเหตุแล้วก็ไม่ได้เอาปริมาณปริยาไม่ใช่ไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะเพราะถ้าบางคนทำต้องปริมาณสามวัดนี่ก็จะตายแล้วก็คิดดูพระพุทธรูปที่พระอาจารย์มาเขาเรียกว่าเหมือนกับต้องมาดูปฏิมากรรมใช่ไหมฮะว่ามันเป็นสมัยไหนหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นการเรียนรู้ว่าปฏิมากรรมเนี่ยมาจากอะไรตั้งแต่ไหนทอดยังไงครับ
ปัญหาคืออะไรอ๋อมันมีปัญหาด้วยมันหมายถึงปัญหาอยู่ในปฏิมากรรมใช่ที่เช่นครับอาทิเช่นใช่ไหมครับการสืบการสืบทอดการสืบทอดการของช่างอย่างเงี้ยหรือการต่อเนื่องของยุคสมัยสกุลช่างไม่ใช่สกุลช่างยุคสมัยยุคสมัยเข้าใจของช่างของปฏิมากรรมก็คืองานปั้นครับทุกครับเหมือนงานวัตถุรูปครับพูดง่ายๆเหมือนกับยุคสมัยเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยก็อีกแนวหนึ่งการสร้างพระยังไงอย่างนี้อีกเรื่องนึงครับแล้วก็พูดรับการถ่ายทอดจะได้การถ่ายทอดยังไงโอ้ครับมันติดแล้วเรื่องนี้ไม่มีใครทำยังไม่มีใครทำเลยโอ้จริงๆพูดตรงๆนะอาจารย์นะฮะข้อเราฟังผมก็บางทีเฮ้ยมันน่าจะมีคนทำครับแต่ยังไม่มีเฉยๆเลยบางทีจริงๆนะฮะหาข้อมูลยากมากบางทีดูเหมือนง่ายไงแต่พอเจาะลึกเข้าไปแล้วเนี่ยข้อมูลแต่ละอย่างแต่ละส่วนเนี่ยชุดนี้จะใช้ศิลปินจะไปขอความรู้จากอาจารย์ครับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยเยอะแล้วก็ต้องให้เครดิตท่านครับต้องให้เครดิตด้วยเพราะว่าเราได้ความรู้จากท่านมาหนังสือแทบหาไม่ได้เลยไม่มีบรรณานุกรมประกอบไม่มีมีน้อยมากหรือไม่ยากงานยากไม่ค่อยมีคนเขียนนะพวกนี้ส่วนใหญ่เขาเขียนแค่ยุคสมัยผมเองก็ยังหายากครับเวลาเรื่องถ้าเสร็จแล้วถึงจะเป็นอย่างชาติขอมีคนหลายพอหลายคนอ๋อเพราะมันจริงๆมันคือการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็ส่งไปให้กับเป็นดุษฎีนิพนธ์แล้วเป็นสมัยก่อนผมจะเรียนรู้พวกพุทธศิลป์เราต้องเรียนพุทธศิลป์หรืออายุหรือศิลปกรรมแต่ละยุคสมัยผมไปวัดเบญวัดเบญจมาก็มีหนึ่งในนั้นเพราะว่าเป็นวัดเบญจมาบอกว่าจะมีพระพุทธรูปแต่ว่าไอ้คนจะให้ข้อมูลเราอยู่ในศาลาลาย52องค์ใช่แต่จริงๆนะแต่ที่อาจารย์พูดน่ะพอถึงเวลาปุ๊บนี่จะเอาข้อมูลจากใครไม่มีใช่ไม่คือขาดตรงนี้ต้องค้นคว้าแล้วก็ต้องค้นคว้าแล้วก็หาก็ไม่มีหลักฐานเราใช้คำว่าเทียบเคียงได้ใช่ไหมไม่ได้ด้วยเหรอฮะบางทีว่าบัวอย่างนี้คล้ายๆกับบัวอย่างนั้นไม่ได้ด้วยใช่ไหมฮะคืออย่างนี้สมมติมาปั้นงานอีกชิ้นหนึ่งของที่สถาบันวิชาป้องกันประเทศครับเป็นมหาคันธราชคันธราชจริงๆแล้วไม่มีบัวครับเห็นไหมนี่เราประยุกต์แล้วเราก็เอาบัวปลักมาใส่ให้คนอื่นนี่กลายเป็นยุคอีกยุคหนึ่งแล้วเป็นการสร้างตั้งสรรค์ต้องเรียนรู้ยุคแรกพระพุทธรูปยุคแรกเนี่ยยุคคันธระมาปาระใช่ไหมมายุตตะอะไรเนี่ยของอินเดียแต่จริงๆจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าก่อนเข้ารายการคุยกับอาจารย์เนี่ยได้ความรู้หลายเรื่องเลยนะฮะแต่เดี๋ยววันนี้ผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมครับความรู้เต็มๆเกี่ยวเรื่องของประวัติพระอาจารย์สวัยสุมาโนเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์ท่านอีกทีนึงใช่ครับวัดเป็นอาจารย์ของพ่อด้วยครับพระอาจารย์สวัยสุมาโนอยู่วัดราชนัดดานะฮะเราต้องคุยตรงนี้ก่อนแต่ก่อนที่พูดตรงนั้นผมถามพระอาจารย์นิดนึงครับพระอาจารย์ครับปิดตานี่รุ่นไหนครับรุ่นผาสุกปิดตาผาสุกโอ้โหชื่อดีท่านผู้ชมปี38 2538นับถึงวันนี้ก็ผ่านมาแล้ว24ปีใช่ประมาณเนื่องในโอกาสครบ60ปีครับพระครูผาสุกการโควิดยุคในยศขณะนั้นยกตอนหลังเป็นพระเดี๋ยวชื่อสมณศักดิ์ชื่อผาสุกนี่คือชื่อพระครูด้วยชื่อพระครูด้วยชื่อของกายาด้วยโอ้ครับผมโอ้สุดยอดเลยฮะ2538ปีนั้นจะเกิดสุริยปราคาด้วยใช่ครับพิธีใหญ่ที่หลายวัดก็สร้างอันนี้พิธีใหญ่มากเลยใช่ไหมครับก็หลายเกจิตอนนั้นมาเยอะไหมอาจารย์เสก9วัน9คืนโอ้เสกกันเหนื่อยเลยเสกแต่โบราณหนึ่งในนั้นก็มีหลวงพ่อโต๊ะหลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่อยอนหลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่อยอดแล้วก็ครับหลวงพ่อคูณหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมวัดมหาลัยวัดพระขาววัดพระขาววัดพระขาวอ๋อครับวัดสง่าวัดปิดารามครับหลวงปู่หลิวมาไหมไม่มีนะน่าจะมีวัดทุ่งลาดยาแต่มีหลวงพ่อลำยายวัดลำยายวัดลำยายไปทุ่งลาดยาครับโอ้โหท่านผู้ชมหลวงพ่อคอยวัดดอนเจหออัตมาครับจ้าวัดบ้านเราครับทั้งหมด9วันแล้วก็มีเพชรบุรี2ลูกมีอาจารย์หนอกขึ้นไปแล้วเพราะนิดก็จะแรงแรงเดิมนะแต่หลังอยู่วัดสวนอารามก็ขึ้นไปแล้วโอ้โหท่านผู้ชมก็ปุ่งเสกแบบโบราณเนี่ยรางวัลผมบอกว่านี่ไม่ธรรมดาว่าพุทธคุณนี่คงจะมีทุกอย่างแล้วจักรวาลอีกองค์นึงนะท่านผู้ชมดูนะฮะนะผมให้ดูนะฮะเนี่ยเขาเรียกปิดตาจันลอยอันนี้คือปิดตาอะไรครับปิดตาจันลอยปิดตาจันลอยท่านผู้ชมสร้างเมื่อไหร่ยังไงครับอาจารย์สร้างปีประมาณ41หลวงพ่อมหาวิบูลย์เสกเดียวหลวงพ่อมหาวิบูลย์เสกเดียววัดโพธิคุณแม่สอดจังหวัดตากอุ้ยมาจากแม่สอดเลยนะสุดยอดพระเกจิคณาจารย์ในยุคกลางลูกครับโอ้ครับผมแล้วท่านตั้งรู้สึกจะได้ถวายแต่ว่าพอดีท่านมาให้คุณอาตมาตั้งให้ติดตาอ๋อฮะก็พิมพ์นี้มาแกะพิมพ์เองครับเป็นพิมพ์ที่
จริงๆแล้วไปขิงสามเป็นติดตาสามรอบประมาณครับครับรอตัวองค์พระนะอ๋อครับแล้วมาเป็นทำเป็นที่ลูกจันทร์ก็คือปิดตอนนี้ท่านผู้ชมนะฮะง่ายว่าหนึ่งใครตอบถูกว่าม้าสามขามีกี่ตัวมีกี่ตัวมีได้นับบ้างไหมบอสก็มีนับอยู่ในใจครับแต่อ่าอุ๊บอิ๊บไปก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมนับแล้วแต่บอกไม่ได้แต่มันต้องเป็นเลขมงคลเท่านั้นใช่ไหมอันที่หนึ่งท่านผู้ชมนะฮะตอบลงมาและที่สำคัญอย่าลืมนะฮะแคปแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์ให้เราและสำคัญที่สุดเลยนะฮะคุณจะต้องแชร์รายการของเรานะฮะออกไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้หรือนอกโลกก็ได้แต่ขอให้แชร์แล้วก็ช่วยแคปส่งให้เรานะฮะเราจะได้รู้ว่าคุณแชร์ไปจริงๆนะฮะและก็รางวัลถ้าได้จริงๆส่วนใหญ่ก็ได้นั่นแหละผมบอกงี้แล้วกันครับเรามีให้คุณเนี่ยมารับได้2วันก็คือพุธหน้ากับพุธถัดไปนะฮะมารับด้วยตัวเองเพราะว่าเราขออนุญาตตัดปัญหาเรื่องค่าส่งเพราะเราส่งกันบ่อยจนเราไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมจริงๆอยากให้มาดูพวกเราด้วยจริงๆมาเยี่ยมรายการกันจริงๆแล้วจริงผมอยากให้มารับจะได้ถ่ายรูปเพราะบางคนพอรับแล้วเงียบนะฮะช่วยกันโวยวายหน่อยว่าได้รับแล้วจะได้มีตัวตนยืนยันว่าเราไม่ได้ว่าเมคเอาคนนั้นคนนี้มาก็รีบๆตอบนะฮะแล้วรีบๆแชร์คุณจะแชร์กี่ครั้งกี่คนช่วยแชร์ไปเถอะครับแล้วสำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการสัมภาษณ์ของเราด้วยนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมเรามาเข้าเรื่องกันแบบเต็มๆนะฮะเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์สวัยสุมโนวัดราชนัดดาตรงนี้เลยนะฮะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เกี่ยวข้องอะไรกับพระอาจารย์สวัยครับมาเป็นลูกศิษย์ท่านเป็นลูกศิษย์เลยแต่ว่าไม่ใช่ลูกหลานเลยแท้ๆไม่ใช่นะนับถือเพราะว่าตั้งแต่รุ่นพ่อก็พาไปหาหลวงปู่ตลอดเขาเรียกแต่หลวงปู่มาตลอดครับคือรู้จักองค์แรกกับหลวงปู่ไหวเขาเรียกแบบรู้เขาก็จริงๆแล้วก็เหมือนกับคุณพ่อฝากฝังไว้อยู่แล้วล่ะถูกไหมก็พาไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ตอนเล็กครับคนเดียวนั้นอ๋อดนตรีด้วยไหมไม่เคยครับไม่เคยจริงๆอาจารย์ก็อยู่ไม่ไกลนะครับของอาจารย์จะอยู่มหานาไม่ใช่มาอยู่หลังวัดละเทพโอ้เทพสิริเทพธิดาอ๋อเทพธิดาอ๋อตรงนั้นเองใกล้ๆวัดนันดาครับอ๋อถ้างั้นก็ยิ่งใกล้ชิดสนิทกันอยู่เพราะว่าผมอ่านจากประวัติของอาจารย์ในส่วนของว่าอาจารย์อยู่ไม่ที่มหานาคือเกิดเกิดโรบันพิชั่นแต่มันโตที่ตรงเกิดที่โรบันพิชั่นเกิดพิชั่นเพราะเอาโรบันเป็นพิกัดครับผมพระอาจารย์ครับอย่างนี้เลยแล้วกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือโยมพ่อพระอาจารย์เนี่ยก็พาไปหลวงลุงใช่ไหมฮะหลวงลุงหรือพระอาจารย์สวัยเนี่ยบ่อยๆตลอดอะไรอย่างนี้แล้วกันก็เหมือนพาไปฝากฝังดีๆนะพระอาจารย์ได้วิชาอะไรมาบ้างจากพระอาจารย์สวัยครับก็ผสมเนื้อพระเจ้าพิมีสองเรื่องแน่ชัดๆเลยก็คือผสมเนื้อเนื้อโลหะผสมเนื้อโลหะนะท่านผู้ชมอย่าไปคิดถึงเนื้ออย่างอื่นนะผสมเนื้อโลหะเนื้อโลหะในการเทพระกิ่งพระชัยวัฒน์พระบูชาเพราะจริงๆจะบอกว่าการผสมเนื้อโลหะเนี่ยไม่ใช่ง่ายถูกไหมพระอาจารย์นะฮะอย่างองค์นี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะฮะผมอยากให้กล้องจับนิดนึงนะฮะองค์นี้ผมได้รับเมตตาจากพระอาจารย์นะฮะพระกลิ่งให้ผมไปทำน้ำมนต์ใครอยากทำน้ำมนต์ต่อไปไปบ้านผม ผมจะทำน้ำมนต์นะอันนี้เป็นเนื้อที่ผสมแล้วมีปัญหาหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับรุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อผมเด็กท่านสมเด็จตอนที่เป็นพระวิสุทธาธิบดีครับท่านอยากจะสร้างพระกลิ่งไว้แจกโยมท่านก็ให้เงินมาแสนหนึ่งที่จะสร้างพระครับแต่จริงๆแสนไม่พอหรอกแล้วก็เอามาแสนเดียวพอถ้าพอนั่นแหละผมมาออกเองครับผมพอเสร็จเรียบร้อยถึงวันเทก็มาเทที่วัดเราฮะตรงนี้เทที่วัดเราพอเสร็จเรียบร้อยช่างอ่ะเอาพระปัดไปลูกน้องช่างทะลึ่งเรียกทะลึ่งเพราะว่าเอาเนื้อลงหะเนื้อละวันละมาสมสันนิษฐ์ก็เลยพระเนื้อถามว่าเนื้อเสียไหมไม่เสียไม่เสียรักเสียเสียคือเนื้อหาเป็นมาออกเป็นสันนิษฐ์หมดครับเพราะว่าเนื้อสันนิษฐ์เนี่ยมันเนื้อเหลืองเพราะว่าเนื้อเหลืองโดนเนื้อแดงเมื่อไหร่ก็เหลืองทันทีอ๋อเหลืองโลหะกินโลหะเหลืองกินแดงประมาณนั้นโลหะกินโลหะจะโดนเหลืองกินเพราะว่าแต่ว่าชุดเนี่ยเนื้อผ้าเป็นสำลีเนี่ยเหมือนกับนวโลหะเหมือนกันว่าดำเหมือนกันอ๋อครับแล้วก็จริงเนี่ยถ้าโดยทั่วไปก็บอกเป็นนวโลหะใช่นวโลหะแต่ว่าชุดที่เขามาก็เลยต้องเพิ่มอีก300,000เป็น400,000เพราะว่าต้องซื้อทองมาใส่ใหม่เอาต้องใส่ทองอีกไม่ใช่ต้องทำอีกชุดนึงอ๋อทำเข้าใจละก็คือไอ้ชุดนี้ก็เสร็จละดีละไม่เป็นไรเอาว่ากันไปแล้วก็สร้างอีกชุดนึงขึ้นมาใหม่อีกก็เป็น 2,000 องค์จาก 1,000 องค์ก็เป็น 2,000 องค์เห็นไหมนี่พูดง่ายๆท่านผู้ชมแค่ผสมเนื้อผิดครับคือออกมาเนี่ยถามว่าจริงๆเสียมันไม่เสียหรอกคือถ้าเราทำมักง่ายก็ไม่เสียใช่ครับทีนี้เรารับปากหลวงพ่อเป็นนวะแล้วบังเอิญไม่ใช่บังเอิญเนี่ยแล้วยิ่งพระอาจารย์เนี่ยรู้เรื่องนี้ดีมากเพราะ
มันผิดไม่ได้ถูกไหมอาจารย์ไม่ใช่ครับคือเรื่องของเรื่องเราไม่อยากเสียชื่อนะใช่ฮะเพราะว่าสะพานนวะเนี่ยมันมีเฉดเดียวนวะมีสีเดียวคือสีเหลืองเส้นแดงมีเหลืองเพราะฉะนั้นนวะสำริดเนี่ยจะมี3สีครับแดงเหลืองขาวแดงเหลืองขาวครับครับคำนี้สัตว์คำนี้พิเศษคำนี้พิโชคสามคำนี้เราเคยคุยกันอยู่ไหมเรื่องสูตรสำริดเราเคยคุยกันอยู่เอาแค่รู้ก่อนใช่นี่คือคุยให้พอแล้วเป็นพื้นเสร็จแล้วเขาเลยต้องทำเพิ่มเป็นสำริดเป็นนวะจริงๆเลยใช่ครับนวะจริงๆพ่อเขาเลยเอาอันนี้ชุดนี้ไปแจกแล้วผมก็ผมพ่อมาได้แจกครับเพราะว่ามีคนเอาไปขายแทนแต่ผมคุ้มนะผมว่ารุ่นนี้เนี่ยแต่ว่ารุ่นนี้มาได้มาร้อยนวะเต็มสูบเลยรุ่นนี้ใช่ไหมแต่ว่าพวกวัตถุทัศน์เองเขาวัตถุทัศน์เองก็หารุ่นผมว่ากลายเป็นรุ่นนี้กลายเป็นรุ่นล้นสูตรเลยนะมาเพราะตอนนี้ก็หาทั้งสองรุ่นนะฮะตอนนี้น้ำมนต์บ้านผมเฮงแน่แล้วนะครับเอาอย่างนี้ต่อครับอาจารย์ครับโอเคล่ะตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าความใกล้ชิดอาจารย์กับอาจารย์สวัยก็คือก็อยู่รับใช้หลวงๆนะฮะต้องเรียนตามอาจารย์หลวงๆมาตลอดแล้วก็ได้รับวิชาความรู้ง่ายๆเลยไม่ใช่ก็คือการผสมเนื้อมีพระอาจารย์สวัยให้รูปพระอาจารย์สวัยนะเดี๋ยวต้องจับท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่เป็นหนังสือเก่าด้านที่สองก็คือในเรื่องของเป็นเจ้าพิธีกรรมนะฮะอย่างที่คุยกับพระอาจารย์ตั้งแต่งวดที่แล้วนั่นแหละคำว่าเจ้าพิธีกรรมท่านผู้ชมนี่เราคุยกันเขาเรียกเปิดประเด็นนิดนึงนะฮะเจ้าพิธีกรรมตามความหมายจริงๆไม่ใช่อย่างที่เรารู้นะฮะความหมายจริงพระอาจารย์ครับเจ้าพิธีกรรมมีหน้าที่อะไรบ้างครับควบคุมพิธีทั้งหมดครับดูแลเรื่องนะเรื่องพิธีทั้งหมดนอกนั้นนิมนต์พระวางฤกษ์ครับนะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเจ้าพิธีเป็นจัดการเรื่องเทียนทั้งหมดแต่ว่าไม่เจ้าพิธีไม่ได้ไปสวดมนต์ไม่ได้ไปบวงสรวงไม่ได้ไปอ่านองค์การไม่ได้ไปอ่านองค์การไม่ได้ไปเป่าหัวหน้าออร์แกนไหนก็พูดแบบนี้ครับอาจารย์ครับอย่างแบบเทียนนี่ก็ต้องใช้เทียนแบบแท้ที่เป็นขี้ผึ้งแท้เทียนแท้อย่างเดียวแล้วก็มีน้ำหนักมีความสูงมีไส้คือรู้จำนวนทั้งหมดไงเทียนต้องใช้ไส้108ใช่ไหมน้ำหนักกี่บาท5บาท10บาทอะไรพวกนี้5บาทนี่มี80มี80 32จะมีความหมายมีความหมายทั้งหมดครับความหมายยังไงครับอาจารย์80ป่ะอายุพระเจ้าอ๋อครับ32นี่คืออาการ32ครับผม108ก็เป็นพุทธคุณ108ครับครับถ้าท่านผู้ชมอยากรู้เนี่ยถามมาได้ตลอดนะฮะตอนนี้ผมเริ่มดูไลฟ์สดแล้วตอนนี้นะเพราะผมต้องเข้าไปดูก่อนท่านผู้ชมว่ามีใครเม้นใครเลยมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพระอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงฮะคุณธัญพัฒน์มาเลยนะฮะกำลังคอยดูคุณหน่อยนางฟ้าตัวบนบอกมี6ตัวนะฮะคุณโดมศักดิ์ครับมีสาระมีอะไรนะสาระจ้าอะไรเงี้ยสุดยอดมากนะฮะพิธีกรสายฮาจริงครับอาจารย์บอกฮาตลอดครับแล้วก็มีตอบ10ตัวก็มีนะนะครับเลข6คนไทยมีความหมายไหมอาจารย์บอยเลข6อะไรนะฮะเลข6คนไทยมีความหมายมีความหมายทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาบอกซิกป่วยหกถ้าเป็นหมอดูเป็นเรื่องเงินเรื่องตามแต่ถ้าจีนถ้าหกก็ดีคำพูดนะฮะแต่คนไทยจะติดอย่างเงี้ยจะติดหกกันล้มไงคนไทยใช่หกกันล้มใช่แต่จริงๆที่พี่แซมพูดเนี่ยไม่มีนะท่านผู้ชมนะฮะกระดกหัวหน่อยครับเออแล้วแต่เราเล่นมงคลพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะกระดกหัวผมก็ไม่รู้จะใบยังไงแล้วผมอยากแจกว่าอาจารย์ให้มาเยอะนะฮะก็อยากแจกแหละท่านผู้ชมนะฮะพยายามตอบกันให้ถูกแล้วพยายามช่วยกันแชร์นิดนึงนะฮะครับเรากลับมาเข้าเรื่องต่อพระอาจารย์ครับอย่างนี้แล้วนะฮะโอเคล่ะคำว่าเจ้าพิธีเราต้องรู้แล้วว่าเจ้าพิธีคือคนควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างและมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจถูกไหมครับในเรื่องถ้าเกิดมีปัญหาเอาให้ถ้ามีปัญหาปุ๊บเจ้าพิธีเป็นคนตัดสินใจละเกิดลงมาแรงๆจะต้องทำอะไรเนี่ยจะต้องตัดสินใจให้เจ้าพิธีจริงจะระวังทุกเรื่องครับไม่แต่ฝนตกก็ต้องระวังใช่ครับแล้วในพิธีถ้าพิธีเก่งจะรู้เลยว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างใช่ครับเขาจะดูฤกษ์ใช่ไหมครับเพราะฤกษ์จะบอกอย่างวันนี้อย่างเอามาทำพระรุ่นหนึ่งรุ่นเศรษฐีครับเป็นพระที่แบบลูกทิ้งลูกเศรษฐีครับมาวางฤกษ์วันนั้นมาก็บอกโยมวันนี้มีอะไรให้ดูแต่ว่าตอนเสร็จตอนดับเทียนครับพอระดับเทียนเนี่ยหลวงพ่อมาใช้ชื่อหลวงพ่อคุณทรัพย์ว่าวางฤกษ์เศรษฐีครับอ๋อครับก็ให้หลวงพ่อคุณทรัพย์เป็นคนดับเพราะว่าชื่อว่าคุณทรัพย์ที่อยู่จังหวัดจันทร์ชลบุรีวัดอ่างศิลาพอหลวงพ่อคุณทรัพย์ดับเทียนปุ้มฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงพอดีเวลาเดียวกันขนลุก
แล้วพอพระผมน้ำมนต์เทวดาก็ผมด้วยโอ้ข้างบนมีตกครบด้วยไม่ใช่ตกครับผมเป็นละอองเป็นละอองเป็นละอองนะท่านผู้ชมเพราะว่าพอพระในโบสถ์หยุดผมน้ำมนต์ข้างนอกก็หยุดด้วยโอ้โหเราเรียกเป็นเรื่องเทวดาแล้วก็ตั้งแต่ชื่อด้วยครับชื่อก็พูนทรัพย์เลยจริงจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะรุ่นนั้นก็มาสิบกว่าลูกนะพ่อเอามาจ่ายคนเดียวเพราะทั้งหมดของไม่ว่าเราสมัยก่อนที่จะมาทำพิพากษาเนี่ยพระทั้งหมดแจกฟรีครับแล้วก็เรามาออกเงินคนเดียวแต่วัดแจกให้เจ้าวัดแจกดีครับดีครับตอนนั้นจะเป็นเจ้าวัดแจกครับผมนั่นแหละฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือพระอาจารย์เนี่ยก็ดำเนินตามหลวงปู่สวัยหรือพระอาจารย์สวัยส่วนใหญ่ก็คือเน้นทำแจกใช่ไหมครับผมไม่ใช่อาจารย์หวายจะไม่ค่อยแจกพระใครหลวงปู่สวัยที่ให้พระคนมีค่ามากทำไมท่านถึงให้คนแจกท่านบอกว่าอย่างนี้แจกของใครเขาไม่รู้ค่าเขาก็ไม่ได้เรื่องถูกต้องคนโบราณเนี่ยไม่ได้ให้ใครง่ายๆครับไม่ได้เอามาเป็นคำหรือแล้วก็ไล่แจกคนไม่ใช่ครับใครมาขอท่านองค์นึงมีค่าโอ้โหมีโชคดีเลยนะคุณวิรุณเนี่ยครับคุณวิรุณเองไงวิรุณเตชะไพบูลย์ไพบูลย์ครับเสร็จก็ได้ครับมันได้คือจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์พูดนะฮะก็คือว่าได้ไปแล้วเนี่ยให้ได้ประโยชน์อย่างเจ้าของน้ำปลาที่เป็นรถเองไม่เคยได้เลยไม่รู้เคยใช่ครับไม่เคยขอก็เลยไม่ได้ไม่ได้พระพุทธคุณนี่ไม่ใช่รวยแล้วจะได้ครับเข้าใจอาจารย์พุทธคุณนี่มีมากล้นเลยพระกิ่งอย่างที่ว่าครับอย่างนี้พระกิ่งดีๆเนี่ยครับตัดลุงขาแต่ว่าคำว่าลุงขาในที่นี้เนี่ยต้องสร้างให้ถูกด้วยอ๋อครับสามารถลักษณะตัดหนึ่งได้ยันต้องครบสองเจตนาต้องดีครับสามเลิกก็พร้อมเขาเรียกสามส่วนอย่างตัดลุงนี่ความหมายคือช่วยในด้านไหนครับไม่ใช่ฮะสอบพุทธคุณนี่เฉยอ๋อสอบพุทธคุณก็มีรุ่นหนึ่งของคมชนครับรุ่นกิจการพลภาษีของท่านของที่เป็นดีคมชนรุ่นนี้ลูกน้องเขาสร้างให้ร่างให้จำหน่ายเขาตอนที่เกษียณตอนสร้างเรียบร้อยเนี่ยจำหน่ายเขาก็บอกลูกน้องเขาว่าเดี๋ยวเสร็จจุดเทียนชัยเสร็จเท่ากับครับตอนนี้ระหว่างพิธีวงสรวงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยวงสรวงบูชาเลิกเรียบร้อยฝนตกพอดีหน้าบทหน้าบทพระกลัมเก้าครับตัวเจ้าว่าพระกลัมเก้าอยู่ตรงนั้นครับอยู่ด้วยกันครับแล้วตัวที่พอดีถามท่านจะทราบยังไงศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ถามอย่างนี้เลยบอกว่าไม่ยากเพราะพระยังไม่เสร็จครับก็เดินไปหยิบพระในถุงน้ำมนต์ครับในขันน้ำมนต์ครับมาให้เราที่พอดีเป็นคนตัดเอาไว้นั่นเลยครับมองว่าโยมตัดเองทำมาตัดอย่าหาว่าเล่นคนแล้วจะทำอะไรวันนี้มาบอกข้างหลังให้ประโยชน์ที่ฐานการที่มาบอกพอเสร็จเรียบร้อยเขาไม่กล้าตัดไม่กล้าฟาดเรียกฟาดนะเขาเรียกฟาดฟาดนะแล้วก็ให้ฟาดอย่างนี้วันนี้วันนั้นที่อยู่เนี่ยอดีตต่อที่ไปเราได้ยินจากท่านอีกสามคนอยู่ถึงนั้นพิธีหมดสามสี่คนที่อยู่ในนั้นต่อจากท่านนะก็ทุกคนเห็นหมดว่าขาดพอครั้งที่สามเนี่ยถ้าตัดสามคนเนี่ยคนที่สามไม่ใช่ขาดอย่างเดียวลบเลยลบเลยลบลุงพระยังไม่ได้เสร็จขนาดพระยังไม่เสร็จนะพี่โยมแต่อย่าลืมนะฮะว่าพระที่สร้างนะฮะหนึ่งเลยเนื้อโลหะเนี่ยจะต้องมีการจันยันก่อนที่พระอาจารย์บอกวันนั้นไม่ใช่ยันแค่ยันร้อยแปดครับมีมากกว่านั้นผู้ชมยันร้อยแปดสิบสี่นะมีวันนั้นอ่ะหลวงพ่อมหาบุญก็มาเสกครับระหว่างที่ท่านเดินทางมาก็บอกลูกศิษย์วันนี้เลิกดีใครวางเลิกโอ้โหอันที่หนึ่งอันที่สองเสร็จแล้วบอกว่าเสร็จแล้วเสร็จต้องมาเล่นท่านด้วยท่านบอกในรถนะไม่ได้บอกประมาณนะครับแล้วคนไอ้ลูกศิษย์ก็เลยมาบอกประมาณว่าหลวงพ่อบอกให้เอาน้ำมนต์แต่ผมไม่มีปัญหาหรอกคนลุกแล้วตัวที่บดีเองก็ขนน้ำมนต์ด้วยวันนั้นโอ้โหพอเสร็จเรียบร้อยขนน้ำมนต์กลับห้องที่บดีหมดน้ำมนต์นั่นคงจะศักดิ์สิทธิ์มากระหว่างการพิธีเนี่ยเพราะว่าระหว่างการพิธีคือจบสองจบเนี่ยพอพักมันก็เลยไปเข้าห้องน้ำครับตอนที่พระจันทร์วันนั้นพระจันทร์ขึ้นดวงอ๋อมันไม่ใช่ก็แยกแปดมันไม่ใช่มันฮับมันฮับใช่ไปเลยแปดค่ำครับแปดค่ำพระจันทร์ทรงฝนขึ้นดวงจากไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยๆที่ยากก็เลยเราหมอก็บอกอธิบดีว่าอธิบดีวันนี้สงสัยอธิบดีสงสัยจะมีโชคไม่บอกครับอาจจะได้เข้าไปอยู่ในวังเรื่องนี้ผมให้ผมจบแล้วได้หมดแล้วไม่มีแล้วก็ขั้นสูงสุดแล้วล่ะเพราะว่าเขาได้ในระดับขั้นสุดท้ายของเขาแล้วใช่ครับได้ขั้นมีขั้นพิเศษอีกขั้นนึงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ชมจริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากเขาเรียกว่าอะไรนะวัตถุประสงค์ดีด้วยแล้วรุ่นดีเนี่ยตอนนี้คมชนหามากเพราะว่ามีแค่ร้อยแปดองค์โอ้โหร้อยแปดองค์ทำไมพระอาจารย์สร้างกันทำไมไม่ได้สร้างฮะตัวลูกน้องทำไมเขาสร้างกันน้อยทำตามเจ้าภาพทำตามเจ้าภาพไม่ใช่เจ้าภาพเขามีเงินแค่นั้นเดี๋ยวต้องมาคุยเรื่องเจ้าภาพเดี๋ยวมันมีอยู่ในคำถามนะผู้ชมว่าเฮ้ยทำไมต้องสร้างอย่างนู้นอย่างนี้น้อยนะฮะก็มันต้องคืออย่างนี้ฮะเวลาสร้างพระสารครับไม่ใช่อย่างตามอำเภอใจ
สมมติอยากอยู่นึกอยากจะสร้างไม่ได้ฮะก็เอาหลักหนึ่งก็คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณครับ56 108 108นะหรืออายุท่านอาจารย์อะไรบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้หลังนับจากอย่างนี้แล้วก็ถูกไหมฮะอันที่3อันที่4อายุพศแต่ปีกิ่งปีพศใช่แต่ปีกิ่งคงไม่มีใครสร้างตามพระธรรมขันธ์นะโอ้โห 84,000 ไม่ไหวแต่ว่าต้องเป็นเรื่องอื่นเรื่องอื่นอายุพศนี่จะเป็นเลขมงคลนะอาจารย์ใช่ไม่ใช่ครับแล้วแต่เอาพศเป็นหลักแล้วบวกหนึ่งก็ได้อ๋อครับครับเนี่ยตรงจุดตรงนี้เห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างพระการศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่สุดคือเจตนาการสร้างครับก็คือวัตถุประสงค์ในอันเดียวกันนะฮะคือสร้างถ้าสร้างมาเพื่อพาณิชย์ก็จบก็คือไม่ไปเรียนอื่นครับก็คือพาณิชย์ก็คือพาณิชย์ไทยนะครับผมอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมเองนะฮะสังเกตให้ดีว่าถ้าเกิดคนที่ชอบพระกริ่งอยู่ในวงการพระกริ่งนะทุกคนส่วนใหญ่จะต้องรู้จักชื่อพระอาจารย์สวัยสุมาโนถูกไหมฮะเพราะอาจารย์สวัยเนี่ยถือว่าเป็นเกจิที่สร้างพระกริ่งมาเยอะมากจริงๆไหมฮะไม่เยอะไม่เยอะใช่ไหมฮะแต่มันจำทีเยอะอ๋อครับผมน่าจะที่ผมรวบรวมประวัติหรือรวบรวมสถิติเนี่ยของอาจารย์สวัยในการจัดสร้างวัตถุมงคลเกี่ยวเรื่องพระกริ่งน่าจะเยอะมากกว่าเกจิคณาจารย์อื่นหรือไม่จากเยอะกว่าวัดสุทัศน์เยอะกว่าใช่แต่ว่าถามว่าเยอะไหมไม่เยอะเพราะว่าท่านประมาณ10%ไม่คือถ้าเราไล่รุ่นที่อยู่ข้างนอกนะไม่ได้อยู่ของสายวัดสุทัศน์เองไม่ใช่ฮะเพราะอาจารย์สวัยอย่างเดียวเลยไม่เอาอื่นใช่คือตอนนี้เรากำลังคุยว่าเฉพาะอาจารย์สวัยของอาจารย์สวัยคือผมดูไงอย่างกิ่งพุทธปริศกิ่งอะไรที่พุทธปริศไม่นับเพราะว่าพุทธบริษัทเนี่ยเป็นเจ้าวิธีอย่างเดียวเจ้าวิธีอ๋อเห็นไหมฮะตอนนี้จริงแล้วกำลังคุยตรงนี้หนึ่งว่าคนที่มองว่าอาจารย์สวัยสร้างเยอะจริงท่านไม่ได้สร้างเยอะแต่ท่านเป็นเจ้าวิธีเยอะถูกไหมฮะแต่ท่านสร้างเองเนี่ยมีอยู่ประมาณอย่างครับอย่างวัดท่าเรียนท่านก็ไม่นับดังไม่ดังว่าหลวงพ่อดังไม่ก็ดังหลวงพ่อหลุยส์ซาซงเซาท่านใช่ดังไม่ดังแต่ที่ไม่นับเพราะถือว่าไม่ได้สร้างแบบ 100% ใช่นะฮะโอ้อันนี้นี่คือจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจนะผู้ชมมันต้องนับเป็น2แบบแบบนึงก็คือที่ท่านสร้างโดยตรงอีกแบบนึงคือเจ้าวิธีให้กับเพราะว่าจริงๆถ้าถามแล้วจากการรวบรวมข้อมูลสถิติที่ทำเนี่ยอย่างอาจารย์หนูก็ไม่เท่าไหร่อาจารย์หนูแดงวิจิตรก็ไม่เท่าไหร่อาจารย์เทพก็ยังไม่เท่าไหร่ครับเห็นไหมอาจารย์เทพอาจารย์ไหนสร้างให้นะใช่อาจารย์เชื้อหนูเพชรเองก็ไม่เท่าไหร่ครับเนี่ยตรงนี้ท่านผู้ชมจริงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เราต้องคุยกันเต็มๆเลยเพราะว่าตัวพระอาจารย์เองเนี่ยก็ใกล้ชิดเลยล่ะกับหลวงลุงหรือพระอาจารย์สวัยจริงๆบอกเป็นอันเตวาสิกได้ไหมคือไม่ได้ไม่ได้เป็นรัตนทีวิหารที่ท่านอ๋อไม่ได้เป็นวิหารเลยนะคือท่านไม่ใช่อุปชาท่านไม่ใช่ผู้สวดเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีคือมันจริงๆมันต้องมีแบ่งให้ลุงตรงกันหลวงลุงบ่ายไม่มีนักธรรมตีเขาเองเพราะท่านไม่เอาครับแต่ถามว่าท่านรู้วินัยไหมเพ่งเลยครับท่านเคยวินัยด้วยเพ่งมากครับแต่ว่าท่านไม่สอบครับตรงนี้เห็นไหมจริงๆแล้วรู้แต่ถ้าไม่สอบก็ยุคไม่ได้นับยุคนั้นเขาไม่บังคับใช่ฮะแต่ยุคนี้บังคับยุคนี้บังคับไม่ได้ก็ต้องได้ต้องอย่างน้อยก็ทำเอกครับตีโถต้องได้อย่างน้อยครับทำเอกก็เพราะเผื่อจะได้ไปเป็นเจ้าวาดไม่ใช่ไปคิดไม่ใช่เป็นได้ทุกคนคือเจ้าวาดอย่าไปคิดว่าได้ทุกคนบางคนอยากเป็นก็ไม่ได้เป็นที่นี่ครับครับแต่ใครว่าเป็นเจ้าวาดดีว่าเป็นทุกวัดดีที่สุดไม่ต้องรับผิดชอบนะจริงๆนะฮะเรามาคุยกันต่อนะตอนนี้พอเรื่องของพระอาจารย์สวัยเนี่ยจริงๆพระอาจารย์สวัยเนี่ยต้องจากการสร้างพระนะฮะพระอาจารย์สวัยเนี่ยเป็นพระที่เคร่งครัดด้วยแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์สวัยเนี่ยใช้ในเรื่องของการสงเคราะห์ญาติโยมก็คือเรื่องของโหราศาสตร์ใช่ไหมครับใช่คือจริงๆสมัยก่อนจำเป็นนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าหมอจิตวิทยามีใครไปหาบ้างไหมไม่เมื่อก่อนแล้วยิ่งสมัยก่อนเรียกเลยหมอบ้าถูกไหมฮะหมอโรคจิตอย่างเงี้ยใครไปหาถูกไหมฮะก็ต้องมาหาหมอดูคือจริงๆแล้วนะพระเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาโดยตรงอยู่แล้วใช่ครับมีปัญหามีอะไรพระเนี่ยต้องแก้ก็ต้องมาคุยกับพระนี่แหละก็มีหลายเรื่องนะที่หลวงลุงแก้อย่างโยมพ่อมาก็โดนก็มีไปขึ้นหลวงลุงก็มีบางทีได้ฟังจากผู้ใหญ่ที่เรานับถือเราจะเชื่อครับแล้วเรารู้สึกว่าต้องทำตามท่านสอนแล้วมันจะดีขึ้นและจริงมันก็เป็นเวลาที่มันต้องดีขึ้นหลวงลุงท่านศึกษาหมอดูโดยมีหนึ่งก็คือสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยานวัดสเกต
เพราะมันเป็นอาจารย์ครับอืมนะท่านนี่คือพระอาจารย์ที่ของพระอาจารย์สวัยเป็นสัตยวิหารมีพระอาจารย์สังฆราชอยู่ด้วยครับโอ้โหแต่ว่าท่านในสายเก้ายอดท่านก็ศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กลุงหลวงพ่อหลุดอาจารย์สวัยนี่เป็นศิษย์สายหลวงพ่อหลุดแล้วผมขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงว่าแล้วตอนนั้นน่ะพระอาจารย์สวัยเนี่ยท่านใช้วิชาหมอดูใช้อะไรดูฮะก็ดูดวงดวงอีแปะเรื่องดวงไทยครับตั้งดวงแต่ว่าท่านก็หลังๆก็มีจับยามละเขาบอกรักษาอ๋อใช่รักษาช่วยแล้วไว้ก็ทำงานน้องงานครับใช่ฮะก็ทำยารักษาแล้วดูยามแล้วก็จับรักษารักษาไม่เกี่ยวยาเอาแต่ทักษาเลยรักษาเลยจริงๆแล้วมันก็แม่นนะเอาแค่รักษาก็แม่นละก็ดูสิบลักโอ้โหสิบลักขนาดเลยครับสิบลักเลยสองคนขอบครับมันไม่เชื่อแต่ของมันก็ไม่เชื่อสิบลักคนละ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 ว่าทำไมมันเยอะจังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชัวร์ครับไม่คิดว่าไม่ชัวร์ที่วันหนึ่งเรามีคนมาดูมันก็ดู2ดวงดวงอีแปะด้วยเขาเรียกดวงอีแปะครับผมดวงกลมๆเนี่ยอีกนะก็รวม10ลักษณ์10ลักษณ์ไม่ใช่เลขก็เหมือนดวงอีแปะนี่แหละแต่ว่าบางลักษณะแต่มันลักษณะเยอะกว่าไม่ลักษณะไม่เยอะกว่าน้อยกว่าจริงเหรอเท่ากัน10ตัวเท่ากัน10ตัวเท่ากันพอดีคนนั้นน่ะเขามีลูกเขามีแท้งอยู่คนนึงแต่เขาไม่รู้ก็ได้ทำแท้งผู้หญิงไปแท้งทำแท้งก็ไม่รู้ครับเราก็ดูเฮ้ยมีลูกแท้งคนนึงครับเรารู้เลขไงก็งงเขาลืมไปแล้วอืมนะฮะเข้าใจฮะก็คือในสิบลักษณ์เขาบอกอะไรเยอะแยะเลยมันอยู่ในดวงนะพี่ชมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่เข้าใจอันนี้แหละเราไม่เข้าใจเราก็หัวเราะแต่บอกว่าเราศึกษาจริงๆแล้วสิบลักษณ์เราแม่งแต่แม่งคนละแบบคือจริงๆมันมีประโยชน์อ่ะพูดงี้ดีกว่าแล้วถ้าเราเอามาใช้เกิดประโยชน์ก็คุ้มอ่ะนะฮะเพราะจริงๆแล้วครับเวลาดูหมอจริงๆแล้วคนเข้าใจผิดครับหมอดูไม่ใช่ไปดูเพื่ออนาคตดูเพื่อแก้ปัญหาถูกต้องครับดูที่ถูกคือแก้ปัญหามีปัญหาแล้วไปแก้ปัญหาเมื่อไหร่รวยบอกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าทายดีส่วนมากไม่ค่อยจบไม่ค่อยตรงใช่ครับทายร้ายส่วนมากตรงวันนี้ผมเห็นมาเยอะนะครับเพราะจริงๆแล้วโหราศาสตร์สงเคราะห์เนี่ยเราเพื่อให้ระแวดระวังนะฮะในเรื่องผลกรรมให้ระวังผลกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นเราแก้ใช่ฮะก็คำว่าแก้ที่พระอาจารย์บางทีเนี่ยมันแก้สันดานแก้นิสัยแก้ตัวเองใช่ครับผมมันเป็นแก้นิสัยนะก็อย่างบางคนเนี่ยดูดวงเลยบอกปากไม่ดีปากแล้วก็จบถูกบางทีก็ต้องหยุดพูดบ้างถูกไหมฮะอย่างบางคนเห็นไหมฮะบอกดาวพุธเสียพระดาวพุธเสียเราจะไม่พูดเราจะหลีกครับไม่พูดก็จบคือถ้าคุณไม่พูดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้ประมาทในการใช้ชีวิตแล้วเราไปปรึกษาพระก็โยมตรงนี้จะมีดวงอุบัติเหตุแล้วกลัวไหมกลัวแต่ว่าถ้าอีกอันนึงคือดวงผิดคาดเลยครับไม่รู้แต่ว่าให้เราไม่ให้ไม่ทายไม่ได้บอกไม่ได้บอกไอ้บ้าไอ้บ้าเลยด่าเลยไอ้บ้าเพราะว่าครูบาอาจารย์สั่งห้ามใช่ฮะตายร้ายห้ามตายดีตายดีได้ตายตัดสนสาคือเวลาตายเนี่ยเวลารั่วเนี่ยมีดวงไม่ดีให้แก้แล้วก็เวลาพูดให้เรียบครับให้เขารู้เขาให้แก้ก็เหมือนเราสอนเขาว่าให้เขาดำเนินชีวิตด้วยความระวังอาจารย์ไหวดูพ่อเราจะสิ้นท่านจะมาให้ท่านจะให้บวชเพื่อจะเปลี่ยนเพศเปลี่ยนเพศนะก็เหมือนตายจากเพศคารวาสมาเป็นมาเกิดใหม่เป็นเพศสังครับแต่โยมพ่อบวชไม่ได้พ่อมีคนขัดเพราะคนจะเสียไงพ่อมีคนมาขัดว่าแล้วบวชไม่ทำนี้ได้ไหมไม่ได้ไหมพ่อบอกไม่ได้ต้องใช้พ่อบอกใช้แล้วอาจารย์ไม่เดือดหลวงพี่ไม่เดือดร้อนหรือคืออาจารย์ไหวพ่อก็เลยไม่บวชพอไม่บวชก็อยู่กับบ้านสามเดือนไม่ไปไหนครับพอวันสุดท้ายที่วันที่หมดเคราะห์วันนั้นนะครับไปกลับบ้านโอ้โหสุดท้ายเลยถ้าตีฮะตีสี่ตีสามตีสี่จริงจริงถ้าคนเช้ามืดก็ตีท่านก็นอนแต่มันก็ไม่ง่ายก็หมอดูสองคนดูเหมือนกันใช่มันเขาได้คิดมาแล้วอ่ะถูกไหมฮะคือถ้าวันนั้นอ่ะบอกว่าเคยมีตังค์อยู่แล้วถ้ามันมีสักครับเป็นมีล้านหนึ่งครับก็จะล้านเป็นล้านเขาบอกว่าเนี่ยจะรวยหรือไม่ที่มีอยู่ไม่เท่าเดิมครับส่วนมากที่ว่าให้ดูดีก็คือให้แบบให้กำลังใจไม่ให้พ้นอาจารย์ไหวก็บอกตั้งหลายเรื่องครับก็อย่างเมียประสุดท้ายที่แต่งอาจารย์ไหวก็อย่าแต่งไม่ได้แต่งนี้แต่งแล้วอยู่กันไม่ได้แล้วก็มีหลายเรื่องด้วยท่านก็เตือนแล้วพ่อก็เลิกไม่ได้เพราะว่าคือคำว่าคนสมัยก่อนที่เล่นของเนี่ยสัจจะทำแล้วต้องทำแล้วก็ต้องรับชอบกันครับตอนนี้มีโยมเขียนมาพระอาจารย์ครับโยมพโยมอภัยสุวรรณนะฮะโยมบอกว่าโยมครับ
ครับท่านพระครูชาญที่ไม่ค่อยได้คุยด้วยดูแลแม่ที่นครสวรรค์นะฮะป่วยตลอดพี่เลยขึ้นลงเชียงใหม่นครสวรรค์ทุกวันที่สาธุครับโอเคนะฮะลูกพี่นะอ๋อดีฮะคือจริงๆนะฮะดูแลโยมแม่ถูกต้องที่สุดแล้วครับเพราะจริงแล้วนั่นคือพระในบ้านเลยใช่ครับผมครับครับเป็นอดีตข้าราชการครับเรามาเข้าเรื่องกันต่อท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยโอเคแหละเรารู้ว่าตัวพระอาจารย์สวัยเนี่ยท่านก็ส่งข้อญาติโยมด้วยการเป็นหมอดูด้วยนะฮะก็จริงแล้วการเป็นหมอดูเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเป็นก็เรียกว่าให้ท่านเรียกว่าหมอดูเรียกดูดวงดูดวงแล้วกันง่ายๆนะก็คือดูดวงส่งข้อลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ไม่ได้ดูให้ทุกคนครับไม่ได้ดูให้ทุกคนจริงเหรอฮะเออไม่ใช่คือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ดูเป็นเหมือนไกด์ชีวิตเฉพาะคนที่มีปัญหาก็ถ้ามีปัญหาท่านก็จะอ่านน้ำมนต์ให้ถ้าฝนมากอ๋อครับท่านจะแก้ด้วยวิธีอ่านน้ำมนต์ครับเดี๋ยวเรื่องทำน้ำมนต์เดี๋ยวมาคุยนิดนึงนะฮะแต่ตรงนี้เราผ่านนี้ไปก่อนว่าแล้วตัวพระอาจารย์สวัยท่านยังเป็นศิษย์พ่อหลุนก้าวยอดด้วยใช่ไหมฮะท่านตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ก่อนบวชอ๋อคือก่อนที่พระอาจารย์สวัยจะบวชเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ก็เป็นพวกก้าวยอดเลยพวกก้าวยอดเป็นอยู่ในแก๊งอยู่ในกวนไม่ใช่ครับต้องไปสักก่อนต้องสักก้าวยอดเนี่ยลูกหลานที่รุ่นสุดท้ายครับอุ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังให้ดีนะฮะตอนนั้นเนี่ยนะฮะพ่อหลุ่นนะฮะจะเป็นเขาเรียกว่าจะต้องเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยก็จะต้องมีสักการ9ยอดใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวพระอาจารย์สวัยเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายละแล้วตอนนั้นเขาบอกเขามีแก๊งมีคณะ9ยอดด้วยเหรอฮะเขาตั้งกันมาทำอะไรฮะก็เพื่อนกันเนี่ยฮะนั่งคุยกันเฮฮากันอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรไม่ใช่ใครมาละลานก็ไม่ได้อ๋อไม่ใช่รวมกันเป็นไม่ใช่นักเลงสมัยก่อนยงจำมองนะครับเขาสักยันหรืออาจารย์ไม่ใช่ไปรวมหัวไปตีกันไม่ใช่เราลงหัวกันเพื่อป้องกันบ้านแหละบ้านตัวเองก็คือจริงๆแล้วคือรวมตัวกันเพื่อที่จะดูแลให้ทีมตัวเองครับก็คือช่วยกันนะเอาง่ายนะฮะคล้ายๆเป็นรปภ.รปภ.อาจารย์หวานท่านชอบสักชอบแล้วตัวท่านสักทั้งตัวเลยเมื่อก่อนท่านอยู่แถวไหนครับตอนนี้เป็นคารวาสท่านอยู่บ้านเดิมบ้านท่านอยู่ตรงเรียกว่าซอยหนึ่งสุโขทัยอ๋อสุโขทัยสุโขทัยก็หนึ่งหน้าวังแล้วที่ว่าเป็นแก๊งดังๆเก้ายอดนี่จริงๆแล้วอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่นางเลิงไม่ใช่ก็ในนั้นมีบุญวงศ์มาติจักรุณเจ้าของวงอมาตย์หาดวงอมาตย์ไม่ใช่วงแรกวงอมาตย์เอาวงอมาตย์ครับแล้วมีทั้งหลายคำบรรลุเทียนเงินในเพื่อนรักกันครับสมัยนั้นที่สักคือจริงๆนะขึ้นยันครูนี่ขึ้นตรงไหนครับกระหม่อมอ๋อยันเก้ายอดผมว่าที่กระหม่อมอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่อย่างอื่นไม่มีหมายถึงว่าข้างหลังไม่มีกลางอกมีหลังมีกลางอกมีแต่ว่าไม่ใช่แต่ไม่ใช่เก้ายอดอ๋อแล้วก็ไหล่สองข้างแล้วก็สี่ข้างสะโพกสะโพกซ้ายขวาครับพูดแปลว่าอย่างนี้เก้ายอดก็คือเฉพาะที่ไม่ใช่แค่ตัวเดียวมีหลายตัวครับผมค่อยๆลงไปเรื่อยคล้ายสูตรของหลวงพ่อพรมอ่ะไม่ใช่คนละตัวนะคือพูดถึงเวลามาแทงตรงนี้ก่อนครั้งที่สองแทงตัวนึงอีกตัวนึงอันนี้ไม่รู้เราตอบไม่ได้อันนี้คนเราไม่รู้รู้แต่ว่าทางนี้เขามีเต็มได้ด้วยเขาบอกสูตรนี้มาเราจะเข้าใจแล้วแล้วไม่ใช่ยันเก้ายอดอย่างที่เห็นอ๋อครับไม่ใช่อันสังวิสโลไม่ใช่อันนี้เป็นเอกลักษณ์องค์ยันประสาทแล้วก็เขาขึ้นอุณารมณ์เก้าตัวก็พวกก็เลยไปเรียกว่านี่เก้ายอดปวดเขาเรียกว่ามันอยู่มีใช่อันสังวิสโลถ้าเดินด้วยอาสังวิสุโลอันนั้นง่ายครับแต่อันนี้เหมือนครับในสายของอาจารย์หลุนนี่เขามีอะไรที่แปลกแยกไปท่านเป็นเจ้ายอดจริงจริงคือแล้ว1 2 3 4 5 7 9ลงเป็นแท่งยาวแหละครับไม่ใช่แบบมี9ยอดที่เราเห็นอย่างนั้นที่ร้านนั้นที่พูดถึงแท่งกลางนะไม่ใช่แท่งครับผมโอ้ครับนี่เห็นไหมบางทีเราเห็นเนี่ยเราก็มองว่าไอ้นี่คือ9ยอดจริงไม่ใช่นะฮะถ้าเราเรียนของอาจารย์หลุนแบบนึงครับผมคราวนี้ไม่ได้เรียนตอบไม่ได้เพราะว่าบางทีถามท่านบอกไม่ทันแล้วแต่ที่ต้องถามได้เพราะอาจารย์เห็นแล้วก็ถามแล้วก็คุยได้แต่ไม่ได้เรียนเท่านั้นเองก็เหรียญรุ่นพ่อหลุนรุ่น9ยอดจะมีอ๋อเป็นรุ่น2ของอาจารย์ของพระหลวงพ่อหลุนก็คือเป็นเหรียญ9ยอดก็มีหลวงพ่อหลุนท่านเป็นเสือเก่าครับเป็นประวัตินะท่านยาวนานมาเลยอันนี้เสือจริงๆเคยได้ยินเขาเรียกเสือหลุ่นเชียงรากเสือหลุ่นเชียงรากหรือว่าเสือหลุ่นใจพาราลัสกุลท่านใช่ครับแล้วอย่างนี้นะฮะแล้วอย่างพระอาจารย์สวัยเนี่ยที่ไปอยู่วัดเราในพ่ออะไรครับไม่ได้อยู่วัดเราฮะไม่ใช่ท่านอยู่วัดราชดาแต่ว่าท่านมาบูรณะวัดเรารับเป็นองค์อุปถัมภ์ต้องบอกอย่างนี้รับเป็นอุปถัมภ์ก็คือเหมือนไปช่วยวัดเราใช่ครับผมแล้วเราบอกเป็นศิษย์เจ้าคุณเรียบด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยใช่ไหมฮะแต่ว่าหลวงไหวนับถือหลวงพ่อเรียบ
อ๋อครับผมก็มาวัดเราทุกครั้งท่านต้องยกมือเข้าไปกราบหลวงพ่อเรียกในโบสถ์ก่อนทุกครั้งอ๋อครับผมคือเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมนะครับเราต้องถามเพราะว่าข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะแน่นมากก็ครับเพราะอย่างนี้ต้นเหตุที่ท่านมาบูรณะวัดเราเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนรักท่านครับเราเป็นลูกศิษย์ท่านด้วยครับก็คือหม่อมราชพัฒน์พระไกรสุขหม่อมราชวงศ์หม่อมสุขสวัสดิ์ท่านมาบวชที่วัดเราครับแล้วก็ไปพอไปอยู่กับเป็นไหวก็แหละครับไปอยู่กับหลวงลุงไม่นั่งเรือหลวงลุงครับพอวันหนึ่งก็คุยกันเรื่องจะสร้างโบสถ์แล้วเราครับก็คิดอยากจะสร้างโบสถ์ท่านหม่อมปวดก็สร้างของมหาราชลบเรือนครับลบเรือเรียกพระเพราะว่าเรียกพระผมหม่อมปวดดังมากที่ดังครับแล้วก็มีน้อยด้วยเพราะมีไม่เยอะนายทุนก็คือคุณชัชวาลชุติมาครับอดีตส.ส.เชียงใหม่ครับก็เป็นเพื่อนรักหลวงลุงเนี่ยเป็นหลักเป็นญาติกับหลวงลุงนั่นแหละลองกันก็คือหม่อมอ้วนนี่เป็นเพื่อนสนิทกับหลวงลุงเป็นเพื่อนแล้วเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์หลวงลุงด้วยอ๋อครับผมเนี่ยพวกพ้องนางเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นิดนึงผมย้อนนิดนึงนะว่าหม่อมอ้วนสุขสวัสดิ์เนี่ยก็คือครับก็คือคนที่ลบผมมหาราชลบทะลุพระราชนวนใช้วิชาลบผงมหาราชนะฮะแล้วก็ในการสร้างฮะครับผมเวลาผงมหาราชเนี่ยตำราตำราเดียวกันแต่ว่าคนลบได้ไปทุกคนเพราะวันหนึ่งต้องจิตมั่นครับนิ่งหรือว่าเคยลบได้แล้วก็ไปยันลบได้ทุกครั้งมันอยู่ที่จิตตอนนั้นใช่ถูกไหมเพราะตอนนั้นจิตคุณนิ่งขนาดไหนถ้าจิตคุณนิ่งคุณถึงปั๊บคุณลบได้แล้วคนเข้าใจผิดที่เอาช็อคไปเขียนไม่ใช่มันจริงๆมันต้องเขียนอีกแบบนึงผมจำได้อย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ดินสปองเขียนดินสปองต้องเขียนแล้วก็ลบแล้วก็มาปั้นใหม่แล้วก็ลบใช่ใช่น่าหลานท่านผู้ชมมันไม่ใช่เหมือนปัจจุบันที่เราคิดนะเขียนง่ายๆช็อกเขียนแล้วไม่ใช่ดินสปองมันเป็นก้อนๆที่ไม่ได้ต้องมาปั้นก่อนต้องมาปั้นก่อนมาปั้นจะว่าคาถาอ๋อปั้นต้องภาวนาด้วยเขียนเสร็จแล้วก็ลบแล้วก็มาปั้นใหม่แล้วเขียนใหม่สมัยนี้ก็คือไปเอาดินสปองที่ลพบุรีครับแล้วก็เอามาปั้นเอามาทำปั้นเป็นแท่งเหมือนกับดินสปองที่ลพบุรีใช่แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นไงต้องมาปั้นก็มาลวกตัวมันหลายเรื่องมาผสมน้ำเป็นแท่งกองนู้นแล้วก็ทำเป็นห้องเพราะว่าหม่อมหัวนี่ท่านก็สร้างพระมาหลายคือหลวงลุงไหวแน่นอนรุ่นเดียวฮะรุ่นเดียวเอารุ่นเดียวก็คือหม่อมหัวเนี่ยก็คือเป็นลูกศิษย์หลวงลุงไหวแล้วก็มาช่วยกันก็เอาพิมพ์เพื่อจะสร้างวัดพิมพ์พระก็เอาพิมพ์พระกิ่งไอ้พระบูชาครับนวะตาบุญรุ่นหนึ่งแล้วไอ้เป็นพระบูชาพวกบุญครับเอามาพิมพ์เลยพิมพ์พระเป็นพิมพ์พระโอ้ก็ถือว่าใครได้ของหม่อมอบรุ่นแล้วรุ่นนี้คนก็เราหากันยากของหม่อมอบใช่ไหมฮะเขาไม่กี่พันมีหลักพันนะไม่ยากจริงโอ้ไม่เยอะนะแต่อย่าลืมนะว่าถ้าพระสร้างอย่างเงี้ยโอกาสชำรุดก็เยอะอีกไม่ใช่วัดเราสมัยก่อนไม่เยอะไม่หักไม่หักด้วยเหรอครับโอ้สูตรอะไรฮะอาจารย์รู้ไหมก็ไม่ใช่กาวใช้ยางมะละกอยางมะละกอเอาแค่อย่างนี้แค่หมากปูนอะครับก็เป็นปีแล้วใช่แค่หมากปูนก็เป็นปีอีหมากแดงนี่ไม่ใช่ยิงไม่ใช่หมากแดงครับปูนขาวแค่ปูนหอยเนี่ยครับไอหมากแดงไอแดงปูนใหญ่คาดคอนี่ใส่เข้ายอดสายเข้ายอดครับผมสายเข้ายอดก็มีด้วยใช่ไหมครับปูนใหญ่คาดคอนี่ของสายเข้ายอดเลยอ๋อของวัดนี่ก็มีครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมอาจารย์หลายก็สอนเรื่องนี้เห็นไหมคือหลายๆความรู้ท่านผู้ชมเนี่ยต้องมานั่งคุยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็รู้กันผิดใช่ไหมบอสบางทีเราก็เอ้ยเราคิดว่าเราถูกแล้วอะโทษนะเอาเรื่องขวดน้ำอย่างเดียวเนี่ยครับทุกวันนี้เวลาขวดน้ำเราเอาน้ำเทใส่แก้วใช่ครับแต่แล้วร้อยแล้วให้คนไปเทใช่ครับจริงๆไม่ใช่ครับต้องยังไงครับอาจารย์ก็ตอนขวดน้ำก็ต้องว่าคาถาว่าอธิษฐานให้ใครใช่ครับต้องยกจบก่อนอธิษฐานก่อนจบเสร็จแล้วก็ถึงจะค่อยขวดใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาไปเทใส่ต้นไม้เนี่ยทำไมต้องเทให้ลงดินต้องให้ถึงดินเลยใช่แต่ลงกระถางก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่เราต้องถึงดินฝากแม่ธรณีครับใช่แล้วว่าอะไรก็บอกธรรมดาเลยฮะขอฝากต่อแม่ธรณีก็ใช่ก็จะบอกแม่ธรณีให้เราใช่ครับให้ถึงเอ่ยข้าพเจ้าชื่อนี้ชื่อนี้ครับแล้วเขาต้องนี่ว่าไปอ๋อพระอาจารย์กำลังจะให้เราจ่าหน้าซองก็คือต้องบอกถูกใช่ไหมฮะให้ไปเป่าประกาศประดุจจ่าหน้าซองให้ถึงกับใครให้ไปเป่าประกาศว่าจัดใครด้วยข้าพเจ้าได้ทำบุญให้ใครทำให้ใครบ้างครับแล้วให้แม่ธรณีฝากแม่ธรณีให้ไปประกาศเป่าประกาศให้รับรู้อ๋อครับคือคนปัจจุบันนี้ไม่มีอ่ะครับอ่ะไปเทดิกูไม่ไปใช่แล้วใครอ่ะแล้วน้ำไปเททำไมต้นหมาตายก็เทแล้วไม่เทตามกระตุ่มกระถางด้วยก็มันเหมือนกันหมดอ่ะครับแล้วบางคนตลกนะฮะ
ไม่อยากเดินไกลกระถางใต้ชายคาก็เทแล้วไม่ใช่จริงๆไม่ต้องกระถางนะเอาดินเอาดินตรงไหนก็ได้ครับเป็นพื้นปูนก็ได้พื้นปูนก็ได้เพราะจริงๆแล้วที่อาจารย์พูดเนี่ยก็คือไม่ได้อยู่ในกระถางนะคุณผู้ชมให้เทลงพื้นแล้วพื้นดับต่อให้เป็นปูนเดี๋ยวก็ซึมลงไปไม่ต้องมีต้นไม้ก็ได้ใช่ครับแต่ความเข้าใจของเราว่าเออพอมีต้นไม้พี่ว่าต้นไม้คือโบราณไม่ให้เสียของไม่ให้เสียของน้ำจะได้เป็นบำรุงต้นไม้แล้วมันจะได้เป็นเลอะเทอะเพราะเดี๋ยวบางคนไปเที่ยวเทแล้วเถอะนะฮะยืนตรงไหนก็ได้ครับแค่กรวดน้ำบางทีเนี่ยเราคือโบราณเนี่ยมันหายหมดแล้วครับคนปัจจุบันนี่คิดง่ายเล่นคิดง่ายแล้วก็คิดเองเองคนเดียวแต่เรื่องจบก่อนกรวดที่ผมประจำนะผมหยอกให้พระรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งผมจบก่อนไอ้ตอนนั้นไม่เท่าไหร่ไอ้ตอนกรวดน้ำเนี่ยตอนที่เราเอาน้ำเทเนี่ยฮะนี่เวลาหยดน้ำเนี่ยพอบางคนหยดบนพระสัปปีเสร็จเรียบร้อยเลยพระอาสัปปีแล้วไม่เข็ดเลยจริงๆก็คือแค่ยะขายะขาแต่จริงต้องจบยะขาแล้วให้จบตรงนั้นครับเพราะว่าขึ้นสัปปีต้องหยุดแล้วโอ้เพราะผมโชคดีผมคือก่อนขึ้นสัปปีต้องเทหมดแล้วก็พักไม่โชคดีเราเทเร็วไงที่เทเราเทเนี่ยมันไม่เร็วเยอะไงคือเราบอกที่ขาที่ดีเท่านั้นเองมันไม่เยอะใช่คือเราพูดว่าบาลีไม่ได้ว่าไว้ไปแต่ข้อสำคัญก็คือทำเนี่ยก็กลัวตัวเองไม่ได้จริงๆแล้วทำบุญเนี่ยนะแต่ว่าพุทธการเขาบอกแล้วทำบุญเมื่อไหร่เมื่อเริ่มนับหนึ่งก็คือตัวเองได้ก่อนแล้วถูกครับก็ยิ่งแผ่เมตตาให้เท่าไหร่ก็ยิ่งมากเท่านั้นยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งได้เด้งมียิ่งหวงยิ่งอดยิ่งเขาเรียกว่าไหลเด้งไหลเด้งยิ่งให้ยิ่งเด้งขึ้นยิ่งขึ้นก็คือต้องทำให้ถูกต้องครับแล้วกลับมาเรื่องพระอาจารย์สวัยต่อนะฮะพระอาจารย์สวัยเนี่ยท่านเริ่มสร้างพระกิ่งนะฮะตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ2500 2501 2502โอ้ถ้ากับท่านบวช1พรรษาปุ๊บก็เริ่มเข้าพรรษาที่2ก็มีคนว่าพรรษาแรกก็มีคนมาหาทั้งหมดแล้วท่านเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านนั่งสมาธิใหม่ๆเนี่ยนายกาปุกอยู่ตรงหน้าท่านจะลำพานนายกาปุกกำจัดท่านก็นั่งท่านใช้กระสินเนี่ยท่านเพ่งเมื่อไหร่ก็ยาปุกก็พังไปเรื่อยๆไปวายคือท่านไม่อยากให้นายกาปุกดังท่านเพ่งเพราะท่านจะกำลังเพลินในชานท่านก็เพ่งเนี่ยพอเพ่งไปไม่มาแล้วกูกำลังก็เพ่งไปแล้วนายกาปุกพังเพราะว่านาการันครับไม่ใช่นาการแสดงพลังจิตท่านก็แรงแข็งมากคือหลวงไหวที่เวลาเป่าเนี่ยพูดครับเป่าหัวเนี่ยแล้วพูดเลยมันหลงครับแต่ว่าสวดมนต์ของท่านยาวเป็นชั่วโมงแสดงว่าท่านทำอะไรทำจริงทำนานใช่ครับก็คือตั้งแต่2500ท่านในประวัติท่านเคยเป็นผู้แทนไม่ใช่ท่านสมัครผู้แทนสมัครผู้แทนด้วยเป็นสมัครครับเขตดุสิตเขตดุสิตก็ได้ด้วยนี่เห็นว่าไม่ต้องไปเลยนะไม่ได้หรอท่านเคยรับราชการกระทรวงทำงานราชการบริษัทของรัฐบาลครับแต่จริงๆท่านอยากเป็นทหารแต่พ่อไอ้ศักดิ์ยันนี่แหละท่านเลยไม่ได้เป็นก็มีรอยไงสมัยก่อนเวลาใครมีลายศักดิ์ก็จะไม่ให้เป็นไม่ได้เป็นรุ่นเดียวท่านก็คนเอกยศเทพบัสดินอ๋อยศเทพบัสดินพลเอกสีสุขพลตำรวจเอกสีสุขในประเทศครับเพื่อนท่านครับท่านเพื่อนท่านเพื่อนรักท่านอย่างนี้ถ้าเกิดพระอาจารย์สวัยท่านเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2500ถูกไหมฮะแล้วก็เรื่อยมาเนี่ยรุ่นสุดท้ายประมาณปีไหนทราบไหมฮะถ้ารุ่นสุดท้ายจริงๆของท่านจะคือปี19 2519โอ้ท่านได้ก็10กว่าปีเอง19ปีเลยประมาณน้อยครับอย่างที่พระอาจารย์พูดนะฮะว่าจริงๆแล้วเวลาสร้างเนี่ยไม่ได้สร้างทีเยอะแยะเขาสร้างตามจำนวนที่มีความหมายอย่างนี้ละกันนะฮะครับโอ้10กว่าปี19ปีก็มีไม่เยอะนะฮะทำให้พระนี่มีค่ามากเลยก็อย่างรุ่นหนึ่งของท่านเนี่ยท่านจะสร้างไม่เยอะครับท่านแค่56องค์โอ้ครับเพราะว่าพระเกินไป69องค์ครับก็แล้วเพราะว่าช่างช่างเริ่มรู้แล้วไม่ช่างที่แท้ครับช่างที่แท้แล้วช่างคนนั้นต้องนักปลอมพระด้วยโอ้ยตายเลยพอครั้งแรกท่านเจอพระช่างเก่งนักปลอมครับท่านสวนครับแล้วก็ท่านก็เลยด่าจนถูกจนจะตายไม่เลิกด่าคือมันเป็นเรื่องโลหะที่มีค่าอะไรอย่างทองคำอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องโลหะคือพิมพ์พระเนี่ยพิมพ์เดิมครับทุกวันนี้ก็ยังไอพิมพ์พระปลอมรุ่นหนึ่งก็เนี่ยก็ยังใช้อันนี้อยู่อ๋อเล่นก็เพราะว่าเนี่ยจริงรุ่นแรกอาจารย์ไหวเนี่ยที่ปลอมเนี่ยก็อันนี้ยังแล้วรุ่นลูกศิษย์ก็ทำอันนี้อยู่ก็เอารุ่นหนึ่งมาแปลงมารุ่นสี่ก็มีเพราะมันก็เหมือนกันมากด้วยไงเพราะมันพิมพ์แบบนี้แหละไม่เหมือนไม่เหมือนเลยฮะก็ออกมาก็เห็นชัดเลยว่าคนละโลกจริงมันมีเทคนิคแล้วขนาดช่างคนเดียวทำนะช่างแต่งก็ช่างสวนด้วยนะเขาดูเนื้อใช่ไหมฮะไม่ใช่เนื้ออย่างเดียวครับเขาเป็นคนทำเนื้อเองปกติมันคนละทีเนื้อก็ไม่เหมือนกันอันนี้เหมือนกันใช่อันนี้ส่วนหนึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งละแต่ว่าเจตนามันไม่เหมือนกันแน่นอนครับเพราะว่าเจตนาไม่ดีอ่ะยังไงก็ออกมาไม่ดีอ่ะแล้ว
พระออกมายังไงก็ดูปลอมเออแปลกนะฮะคือไม่พระจะดูเป็นไงไม่ใช่ดูให้คนเห็นก็ได้ฮะมีรูปเปรียบเทียบให้ดูด้วยครับเนี่ยหนังสือเล่มใหม่จะมีให้ดูอ๋อพระอาจารย์ทำหนังสืออยู่แล้วตอนนี้ครับแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่หนังสือก็เสร็จแล้วฮะกำลังจะพิมพ์แล้วอ๋อท่านผู้ชมเตรียมได้เลยฮะใครที่ชอบพระกริ่งก็จะเอากริ่งรุ่น3มาแจกอยู่ในแจกในหนังสือด้วยมีในนี้ไหมครับอาจารย์ไม่มีในนี้ไม่มีเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องเรื่องพระกริ่งโดยตรงใช่นะฮะแล้วก็เป็นกริ่งของทั้งพระอาจารย์สวัยแล้วก็ทั้งของพระอาจารย์ใช่แต่ว่าอาจารย์จะใช้ชื่ออาจารย์สวัยคนเดียวอ๋อครับผมครับเดี๋ยวจะดูภาพนิดนึงท่านผู้ชมเพราะว่ากริ่งที่แจกกับหนังสือก็พอดีมันไม่ได้จำหน่ายพระสร้างมานานแล้วไม่ได้เขาจำหน่ายพระครับเพราะว่าสร้างยากเพราะอย่างที่พระอาจารย์พูดท่านผู้ชมนะหนึ่งเนี่ยต้องใช้ทองเท่าไหร่อย่างไรและที่สำคัญก็คือว่าเวลาสร้างทีเนี่ยไม่ใช่บอกคุณอยากได้เป็นพันเป็นหมื่นได้นะมันต้องตามจำนวนที่มีเรื่องมีความหมายจะ56องค์หรือกี่องค์เนี่ยต้องมีความหมายหมดแม้กระทั่งตามอายุนะฮะโอ้ยงี้คนอายุเยอะๆก็ดีได้สร้างเยอะหน่อยแต่บวกหนึ่งใช่ไหมที่พระอาจารย์บอกแกแล้วแต่ครับครับไม่เป็นไรท่านผู้ชมไม่มีรูปไม่เป็นไรใครอยากดูเดี๋ยวว่ากันมีของจริงใช่ไหมฮะมีท่านผู้ชมวันนี้เครื่องที่ไม่มีอ๋อมีเครื่องนึงท่านผู้ชมจริงๆแล้วจะบอกว่าเวลาแต่งสื่อไปเนี่ยมันเป็นดัชนีอย่างนึงให้เราได้สืบค้นใช่ครับถูกไหมมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาเราดูเนี่ยคุณจะได้ไม่ถูกหลอกอย่างผมเองเนี่ยหมายถึงวันนี้ผมว่าบอสก็เป็นแบบผมนะฮะหมายถึงวันนี้ของก็เรียกว่าของปลอมแล้วหลอกมันเต็มมือหลอกมาเยอะเจ็บมาเยอะคือมันต้องเจ็บมาท่านผู้ชมคนไหนถ้าไม่เจ็บเนี่ยคุณไม่ใช่เสียดนะฮะครูเป็นครูเอาอย่างผมจริงๆขนาดตัวเองเคยมีของแท้อยู่ไปซื้อของเก๊แล้วเสร็จแล้วดูไปดูมาเคสสวยกว่าแท้ไม่เป็นคนของแท้ขึ้นมาเทียบโอ้โดนเว้ยเราโดนเห็นไหมมันยังโดนเลยแต่เราแม่นไงแต่เราจะได้ความแม่นขึ้นโอ้ว่าจริงๆแท้แท้เป็นนี้พอเรามีของมาเปรียบเทียบเรารู้แล้วของเก๊นี่พัฒนานะครับผมบอกนี้ยิ่งเหมือนมากเลยใช่ไหมใช่วันนี้อาจจะเก๊ห่างๆเก๊ตาเปล่าแต่ในอนาคตเนี่ยคือมิลเลอร์เขาเรียกมิลเลอร์ใช่ครับคนเก็บเอครับอันนี้คนนี้เล่นพายสวยครับผู้ชมต้องอันนี้แจกกับหนังสือเลยแหละครับโอ้ท่านผู้ชมสุดยอดเลยนะฮะผมไม่ดูนิดนึงแต่หนังสือให้จำหน่ายนะครับจำหน่ายเพราะราคาเล่มเท่าไหร่เล่มละหมื่นเล่มละหมื่นนะครับก็หมื่นเดียวเองเพราะพระเดี๋ยวนี้ราคาเท่าไหร่ละก็หมื่นถูกครับก็จริงก็คือเหมือนมันคือพูดง่ายซื้อหนังสือแถมพระซื้อพระแถมหนังสือแล้วแต่ละท่านผู้ชมง่ายว่าถ้าเรารักในสายนี้สมมตินะฮะหมื่นผมว่าธรรมดาคนนี้สร้างตั้งแต่ปี39ขายเป็นกิ่งไม่ควรพลาดครับเพราะมันไม่ได้จำหน่าย39เนี่ยพร้อมกับหนังสือนะฮะแต่38ของเราเนี่ยท่านผู้ชมแจก ผมโชว์อีกนิดนึงท่านผู้ชม38แจก9วันนะครับไม่ต้องไม่ต้องพร้อมหนังสือนะแค่ตอบผมนั่นเองว่าเพราะว่าจริงๆรุ่นนี้เฟกด้วยนะเฟกพร้อมกันครับเพราะว่าสร้างตั้งแต่ปี36อ๋อเหรอฮะแต่ว่าจบ36มาออก38สามมาสามหกสามสามด้านก็ไม่พอใจเพราะก็เปลี่ยนมาเรื่อยไม่พอก็หล่อมาไม่ถูกใจมาสักครั้งคือยังไม่มีความสุขที่จะปล่อยมาคือไม่ใช่ครับมาสร้างพระเนี่ยถ้ายังไม่ถูกใจมาไม่ให้เข้าใจครับคือผมอ่ะกราบเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เนี่ยจะรู้แล้วพระอาจารย์เนี่ยต้องใช่อ่ะรุ่นแรกประมาณเนี่ยเสกปีโอ้โหพระอาจารย์เสกทำไมนานจังนะครับรุ่นสองเนี่ยปี35ครับมาแจกปี38 36โอ้โหสามเจ็ดก็เหมือนที่โบราณเขาบอกสุกเอาเผากินไม่เอาเราไม่ทำเราต้องทำด้วยความไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคือว่าเฉพาะรุ่นสองอย่างนี้ฮะครับชนวนพระปิ่นอย่างเดียวเนี่ยแล้วนี่เอาหักที่เป็นไก่อย่างเดียวเนี่ยครับตะกุดเทียบเลยฮะนะฮะตะกุดอย่างเดียวไม่ว่ามีหลายองค์เลยครับอันที่สามคำที่สุดก็คือเหรียญวัดศาสนาโอ้โหท่านผู้ชมคนให้ก็คืออาจารย์ประคองผมว่าไม่ธรรมดาแหละเอาพูดจริงๆท่านผู้ชมนะครับคนไหนที่ชอบสายเนี่ยคุณเตรียมได้เลยนะหนังสือเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของพระเนี่ยจะมาพร้อมกันเลยนะฮะเขาเลือกพระได้ไหมพระอาจารย์แล้วไม่ได้ครับเราก็มันเลือกมาเข้าพระสวยทุกองใช่ไหมฮะมันจริงๆถ้าผ่านมือพระอาจารย์ผมมั่นใจนะถ้าใครไม่ชอบก็มาแต่งถ้าไปแต่งทีนึงแต่ว่าให้คนแต่งต้องระวังนะ
เดี๋ยวเสียของเพราะว่าคนแต่งสมัยนี้มันไม่รู้ยุคไม่รู้มันไปแก้งานเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนเคยรู้จักว่าวรรณดาที่ชื่อว่าป๋าหมักป๋าหมักป๋าหมักเขาแต่งเหรียญเหรอสมัครวรรณดาสมัครวรรณดาเขาไม่ได้สมัครวรรณดาเขาชิงเหรียญเขาแต่งเหรียญจมูกตบเนี่ยตบจมูกเงี้ยเหรียญครับใช่เหรียญยี่ห้อศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับเพราะพวกรุ่นพี่ผมก็เวลาไม่พักเสียจะไปให้เนี่ยนะมาก็เนี่ยแหละเรียกหมักวัดหมักอายุอาจารย์สมัครวันก่อนตอนนี้เป็นถือว่าเป็นปรมาจารย์เหรียญเพราะแบบผมเจอปรมาจารย์อีกท่านหนึ่งวันก่อนแต่งพระสังฆาจารย์ให้ผมยิ้มสวยเลยผู้ชมนะฮะเนี่ยปรมาจารย์ของผมนี่แหละโอ้ยยังสวยจริงๆใช่ครับคืออย่างนี้ที่เรามาเพราะอย่างนี้เรามาโมโหช่างครับแล้วเรามาก็ดูงานไม่ยากครับไม่น่าทำอะไรไม่ได้ทำไม่ได้แค่บัวครับทำบัวไม่ผ่านเลยบัวเท่าไหร่ก็แข็งทื่อครับเราก็ไม่พอใจครับแล้วก็เข้ามาเป็นคนที่สายเสียก็คืออยากรู้อะไรมันต้องบุกต้องเอาให้ได้ต้องบุกเอาให้ได้เอามาไปฝังตัวอยู่เป็นที่เป็นปีๆครับไปอยู่กับช่างออสประหยัดไปประหยัดต่อวัชคุณครับเป็นปีเลยเรียนพวกกันเลยแล้วพอมามีประหยัดก็เป็นรุ่นเดียวกันไปเป็นเพื่อนโรงเรียนกันครับดูสิพนิษฐ์ครับอ๋อฮะแต่ว่าคนภาคนะครับภาคเช้าภาคเช้าภาคบ่ายฮะครับอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์พูดเนี่ยมันต้องใจรักด้วยโอ้แต่ภาพมาสวยฮะข้อมูลมาได้อีกอย่างก็คือท่านเกษมคนเจริญครับเป็นเพื่อนรักพ่ออีกอ๋อที่เราเคยเห็นในรูปเป็นเพื่อนรักพ่อแล้วก็ได้อาจารย์วิชัยสิทธิรักษ์ครับอาจารย์ครับโอ้ตอนนี้เป็นอาจารย์ก็ช่วยอีกคือจะบอกว่าคนที่เป็นแบ็คอัพให้พระอาจารย์เนี่ยไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วฝีมือจริงๆแล้วยิ่งพระอาจารย์ใฝ่ด้วยผมต้องเรื่องใฝ่ด้วยแล้วอีกอย่างนึงอาตมาไม่ได้รับจ้างนั่นทำด้วยใจถ้ามาไม่มาจ้างมาขอถามว่าตัวเองถามเลยว่าอาตมาเป็นใครเป็นพระครับใช่ก็โยมมาจ้างพระได้ไหมล่ะใช่ฮะถ้าพระรับจ้างก็ถือเป็นคนละใช่จบแต่พระอาจารย์เนี่ยทำด้วยใจแล้วก็พูดจริงว่างานมาสวยมากๆเลยก็โดนฟรีเยอะบางทีก็ขอบคุณทำไปแล้วเดินอยู่เลยไม่ถามสักคำขอบคุณครับไม่ได้เลยจะถามเดี๋ยวพักโกรธไม่ใช่ไม่ถามสักคำถวายแล้วก็หน่อยก็ดีโอ้โหค่าเครื่องมือก็เป็นแสนแล้วแต่ใช่แล้วก็มือพระอาจารย์เนี่ยนะฮะก็ถือว่าได้บุญแต่จริงๆแล้วคือได้บุญไม่ได้บุญมันไม่บุญเลยพวกเอาไปขายต่อที่ว่าขายที่น่าเบื่อนะฮะแต่จริงไม่เป็นไรครับได้บุญให้เขาไปได้เงินพิมพ์ของวัดเนี่ยเราได้มาถวายไม่เราคิดง่ายจริงแล้วได้ออกมาผลงานที่สวยงามก็โดนบังคับก็มีครับอาจารย์ครับเราขออนุญาตกลับมาเข้าเรื่องต่อเดี๋ยวเรื่องพระอาจารย์สวัยจะไม่จบนะฮะเพราะแต่จริงอ่ะผมผูกขาดพระอาจารย์นะฮะขอร้องพระอาจารย์ให้มาทุกเดือนเพราะว่าอยากให้ความรู้ท่านผู้ชมจริงๆนะฮะเป็นความรู้อีกแนวหนึ่งที่เราน่าที่จะสืบค้นแล้วเราน่าที่จะเก็บไม่ให้มันเป็นบันทึกตำนานพระอาจารย์ครับเรามาเข้าเรื่องของนักกีฬาพระอาจารย์พูดอยู่คำหนึ่งนวหรคุณนะฮะคำว่านวหรคุณนี่คืออะไรครับท่านอาจารย์ฮะนวะก็แปลว่าก้าวครับคุณทั้งก้าวก็คือคุณทั้งก้าวก็คืออาสังวิสุโรอ๋อเป็นหัวใจครับครับห้องคุณครับครับแล้วอย่างกรณีอย่างพิธีที่นวหรคุณปี2500ไม่พระกริ่งเทพระกริ่งเป็นการเทพระกริ่งนวหรคุณรุ่นนั้นเนี่ยหาจุดตายของยันไม่มีเพราะอาจารย์ไหวไม่ได้จานตัวนั้นคือที่ของปลอมอ่ะจานผิดอันที่หนึ่งก่อนถึงจะครับนะฮะคือตอนนี้ใครได้พระกริ่งรุ่นนั้นมีจานนะฮะคุณกำไรละคุณกำไรแล้วใช่คือถ้ามีจานตัวที่ใช้ตัวอีกตัวเดียวเนี่ยผิดปลอมแน่นอนคุณกำไรล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะคุณได้อีกฟรีมาอีกตัวหนึ่งแต่จริงไม่ใช่คือรุ่นเนี้ยหาจุดตายไม่ได้เพราะท่านยังไม่เอาตัวหลักครับถ้าเราใช้บางองค์เนี่ยทั้งจานทั้งองค์เลยก็มีเอาเหรอฮะทั้งองค์เลยก็มีโอ้โหเต็มไปหมดเลยบางองค์นี่ก้อนอย่างเดียวก็เป็นสถาบันเป็นหมดเลยพระอาจารย์เลยบอกว่าจริงๆแล้วรุ่น2500เนี่ยมันไม่มีแบบไม่มีแพทเทิร์นดีกว่าหมายถึงการจานเนี้ยไม่มีโค้ดแต่ว่ามีจุดตายไม่ได้ตอกโค้ดไม่ได้ตอกนัมเบอร์แต่มีเอกลักษณ์ของท่านเองอยู่จุดตายว่าอันนี้ปลอมแท้อ๋อเอาง่ายๆตัวอีเนี่ยไม่ใช่ตอนที่ปลอมกับตัวอีจากตัวเจ้าพระองค์นโมพุทธายะนโมพุทธายะมันเป็นของรุ่นใหม่อาจารย์เพราะอะไรลายมือก็ไม่ใช่ครับต้องส่วนใหญ่ต้องจำลายมือให้ได้แล้วรู้ไหมคนปลอมคนปลอมตัวอีนี่ใครไหมไอพวกเล่นเฟซบุ๊กอีอีไม่ใช่ปลอมไม่เหมือนเลยครับตัวจานก็ไม่เหมือนอารามาเนี่ยไม่เหมือนครับอารามาก็ไม่จานไม่ให้ไม่ให้เหมือนคนละลายมือกันไม่ใช่อารามาให้เหมือนได้ไม่ได้แต่มันไม่ทำเพราะไม่วัดรอยเท้าครูไม่ควรใช่ครับผม
ถ้ากับปี2500นี่มันยากนะคนไหนถ้าไปเจอตัวอีกเนี่ยคุณรู้เลยนะฮะคุณโดนแล้วนะด้วยเรื่องของแพ้อีกอ๋อแน่นอนนะอาจารย์เพราะของปลอมเนี่ยมันต้องเยอะก็เคยไปเจอแผงพระครับก็คุยกันพอเขามาก็พอเขาไม่รู้เขาไม่รู้จักมาจะไปเช่าพระเขาครับครับพอเขารู้เป็นธรรมดาเขาตกใจก็คือส่วนมากจะไม่รู้หน้ารู้ชื่อใช่ส่วนมากจะรู้ชื่อไม่รู้หน้าพระอาจารย์มันก็จะเปิดตัวรายการเราเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะพระอาจารย์ครับนวหอระคุณเนี่ยมีทั้งหมด5รุ่นใช่5วาระใช่ไหมครับผมสังเกตยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเพราะชื่อดูกันหมดเลยอ่ะรุ่น1ก็คือรุ่นแรกที่0ที่ยังไม่ได้ยังไม่มีแพทเทิร์นรุ่น2ก็คือ00รุ่น2ต่อปีนั้นเลยเหรอฮะแต่ว่ารุ่น2เนี่ยทําได้12องค์ทําไมทํานอน12องค์ก็ลูกศิษย์ที่อยากได้แต่ว่ารุ่น2เนี่ยไม่สวยไม่สวยเลยหลังเสียเป็นหลังทุเรียน12องค์นี้ก็หล่อที่วัดเองด้วยทั้ง2เล่าๆอย่างเงี้ยรุ่น1เนี่ยหมากัดหมาอ้าปากค้างครับกัดไม่เข้ากัดไม่ลงครับมันเอาปิดจ้องเนื้อมันไม่น่ากินหรือเปล่าไม่ใช่ไม่กัดคนกัดคนเนี่ยอ้าปากค้างเนี่ยกัดไม่ได้โอ้ยห้อยองค์เดียวเลยองค์เดียวพอรุ่นสองครับกันรุ่นสองเนี่ยทุกคนได้ไปไม่มีเรื่องไม่มีวาระจะสร้างบ้านไม่มีโครงการจะสร้างบ้านครับแต่ทุกคนที่ได้ไปสองคนที่สร้างบ้านหมดทุกคนโอ้แค่12องค์ครับมี12องค์เท่านั้นครับรุ่น3ครับก็ปี01ครับทําขันน้ํามนต์ครอบน้ํามนต์มีพระรอบบาทอยู่2ครับองค์ไม่เยอะทั้งหมดมี9อ๋อติดจริงๆทําขันน้ํามนต์ครับผม9ใบครับแล้วเอามาพิมพ์รุ่น3เนี่ยก็คือพิมพ์คล้ายๆกับของวัดปริยัติยกแต่ว่าบัวไม่เหมือนกันอ๋อฮะของหลวงพ่อของหลวงไหวก็เป็นบัวฟันปลาครับแต่ว่าเป็นบัวขุดครับอันนั้นเป็นบัวบนคนละบัวครับแต่หน้าเดียวกันครับไม่แบบองค์เล็กก็หน้าเดียวครับแต่ว่าคนละบัวคนละบัวนั่นเองให้สังเกตจากบัวนะผู้ชมของหลวงลุงไหวเป็นฟันปลาใช่ไหมฮะอันที่3รุ่น3พอรุ่น4ปุ๊บจะเปลี่ยนละอันนี้เป็นบัวเอกลักษณ์ละแต่บัวคล้ายๆรุ่น1แต่ว่าเป็นบัวใหญ่รุ่นนี้เนี่ยช่างก็ยังไม่ช่างมาดีแต่ท่านครับน่าจักนะบอกว่ามันไม่ได้ถามท่านแต่ว่าชักแต่แน่นอนคือช่างหมอนแล้วของปลอมก็บัวรอยตอกบอยแล้วก็ไม่เหมือนกันช้างก็คนละนาบัวรอบองค์บัวรอบองค์บัวรอบเท่านั้นอาจารย์หมายนี่บัวรอบเป็นบัวหงายบัวหงายทุกอย่างท่านเป็นคนออกแบบเองหมดไม่ครับแต่มองมาตอบไม่ได้ไม่เคยเล่าให้ฟังคือบางทีอาจารย์ไม่ได้รู้แบบทั้งหมดอ่ะไม่ใช่จะไม่สามารถท่านไม่ได้เล่าคือบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้จะไปตั๊บนะท่านทำไมท่านไม่เล่าก็เลยไม่ได้สอบถามมองบางอย่างให้เขาเล่าให้ฟังว่าเป็นปัญหาอย่างนี้แต่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอย่างรุ่น4เนี่ยถ้าบอกว่ารุ่นนี้มีปฏิหารเยอะหนึ่งตอนหล่อพระสายสินพาดบ่อไฟไม่ไหม้โอ้ครับสายสินเส้นนั้นก็คือของหลวงพ่ออั้นครับใช่หลวงพ่อหลวงปู่ด้าครับวัดมะละคังแล้วก็หลวงพ่ออั้นวัดพญาเนี่ยมันรุ่น4ที่มีบางคนเขาไม่ชอบรุ่น4นะแต่แล้วระหว่างวันพอพระธรรมพิเศษครับก็มีพระธาตุเสด็จโอ้ครับวิ่งให้ทุกคนเห็นหมดเลยตอนนั้นสมัยนั้นใช้บาทดินครับมาตกที่อาจารย์หวังแดงแป้งอย่างนั้นเองไม่ดังขนาดเลยหมดทุกคนดังขนาดเลยครับเสร็จแล้วก็แปลกอย่างเขาบอกว่าเขามีแสงนิ่งเลยทุกคนเห็นหมดครับแล้วก็ตกไปเนี่ยหันไอ้บาดน้ำมนต์ครับเป็นรูเหมือนฉี่โอ้ยก็คือเหมือนกับปืนยิงมาท่านผู้ชมคิดง่ายๆนะแต่เป็นพระธาตุแล้วพระธาตุแล้วก็น้ำออกมาเป็นฉี่เลยอย่างนั้นแหละพระธาตุแล้วก็จะอยู่ที่อาจารย์หวังโอ้เรียกลงโอ้ก็มันคือของประจำหลวงลุงแล้วล่ะใช่ก็ไม่น่าเชื่อใช่ไหมใช่ครับบอกปัญหามีจริงครับแล้วมาจากไหนอ่ะถูกไหมฮะแล้วรุ่นนี้มี2พิมพ์ครับเล็กกับพิมพ์เล็กกับพิมพ์ผู้หญิงครับพิมพ์เล็กก็คือของผู้หญิงครับแต่แล้วปิ่นเหมือนกันแล้วว่าผู้ชายเข้ามาห้อยเยอะอ๋อก็มันน่ารักมันสวยใช่ไหมครับแล้วของหลวงลุงหรือพระอาจารย์สวัยนี่นะฮะท่านมีแบ่งด้วยเหรอครับว่าอันนี้เป็นสำหรับเด็กสำหรับผู้หญิงไม่ใช่ท่านให้ผู้หญิงเด็กไม่มีอ๋อเหรอฮะเด็กก็ไม่ค่อยมีอ๋อครับไอ้แต่ผู้หญิงกับผู้ชายง่ายๆมาก็ห้อยเหรียญเขาเรียกตอนแรกมาห้อยสมเด็จพระราชาครับคือสาเหตุที่เขาแบ่งผู้หญิงเนี้ยเป็นเพราะมันขนาดหรืออ๋อท่านผู้ชมนะติดสนามตอนนี้ไขข้อหนึ่งละอันแรกตอนแรกแค่โอ้ใส่พระอาจารย์มีเสกซ้ายเสกขวาหรือเปล่าแล้วก็มารุ่นห้าก็เป็นเล็กครับ108องค์ก็คล้ายๆเป็นรุ่นหนึ่งนี่แหละทำแค่108องค์อีกรุ่นสี่ก็ประมาณ108ครับทำเหมือนกับรุ่น4แต่ว่าเปลี่ยนมือจากมือบาลีชายเป็นสมาธิรุ่น5ครับแล้วรุ่น6ก็คือสมาโนเป็นกิ่ง5รอบกันครับเดี๋ยวปีครับประเดี๋ยวจะคุยกันแต่ไม่ใช่
48ปีก็เดี๋ยวจะคุยกันแบบยาวๆนะผู้ชมเกี่ยวกับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ผมถามอาจารย์นิดนึงนะระหว่างทำครอบน้ำมนต์กับทำพระกริ่งเนี่ยอะไรยากกว่าครับยากกว่ากันแต่ถ้าน้ำมนต์ถ้าครอบน้ำมนต์ถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นเนี่ยครับแล้วก็โดนมาโดนระเบิดไปหลายรอบระเบิดคือแตกท่านผู้ชมครับถูกไหมฮะก็คือมาบอกช่างแล้วมันไม่ถูกหงายต้องหงายต้องอย่างนี้ไหมเฮ้ยต้องอย่างนี้ครับแล้วมันระเบิดไหมไม่ระเบิดไม่ระเบิดทำระเบิดระเบิดทุกครั้งโอ้แล้วไม่มีใครเจ็บนะฮะไม่ใช่ฮะมันระเบิดในพิมพ์มันในเบ้าในเบ้ามันเข้าใจไหมมันระเบิดระเบิดหมดโอ้จริงจริงมันอั้นครับมันอั้นเรียกมันอั้นมันมีลมมันมีลมครับพอทำรูไม่ดีทำลงรูอากาศไม่ดีมันจะระเบิดทั้งหมดระเบิดก็ต้องก็คือเสียอันนี้ก็จะปั้มเลยถ้าจะปั้มอย่างนี้ถ้าไปหงายถ้าไปหงายเทพอหงายเทแล้วลงมันไม่ไปมันก็อั้นแล้วมันเหมือนกับมันไม่ไปอ่ะเออตกลงเลยมันก็ต้องไปใช้นะAFIRAFIRจะทำพิมพ์ผิดอีกเลยวันนี้ก็ขันน้ำมนต์มันก็จมอยู่นะเป็นหลอกเป็นลายเอซีอาร์นะฮะไม่ใช่จมสิ้นสิ้นอ๋อก็จริงๆครอบน้ำมนต์มาอีกเป็นเหลืออยู่เป็นสิบไปเหรอยกมาให้ที่กุฏิผมมันก็ได้แต่มนต์สามพุทธคุณดีนะฮะเพราะมันจะได้ใช้ไงนะครับอ๋อแต่ว่าจริงๆท่านผู้ชมจริงแล้วเนี่ยมันยากคนละแบบคือถ้าทำมันจะทำขนาดนี้ทำเอาลูกเท้าใส่ครับตลกมันก็ไม่ชอบมันก็ไม่เลยจำหน่ายครับมันเล็กเกินไม่ใช่เล็กเกินมันเหมือนลูกมันเหมือนลูกมะพร้าวมันไม่มีระบบมันไม่มีคือเขาไม่เป็นไงมันดูไม่มีเสน่ห์ใช่ไหมพระอาจารย์ไม่มันไม่ใช่ไม่มีเสน่ห์มันดีถามว่าดีไหมดีครับดีเพราะว่าจริงๆแล้วโลหะหรือทุกอย่างดีหมดแหละไม่ใช่มันต้องมีครบหมดนะตามตำราหมดแต่มันไม่โดนใจไม่ได้มันไม่โดนใจแต่มันแล้วมันผมน้ำมนต์มันแค่จุ่มแล้วก็ไม่ได้แล้วโอ้แล้วจะกวนก็ลำบากอีกไม่ใช่กวนลำบากกวนไม่ได้อยู่แล้วแค่จุ่มก็ไม่โดนอ๋อผิดหมดเลยอ๋อครับผมมีที่ปากน้ำมันเล็กมาให้ดูแบบแต่เขาไปทำแบบมะพร้าวครับจริงๆอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะเห็นไหมว่ามันมีความยากง่ายที่ไม่เหมือนกันอ่ะเป็นเทคนิคครับเขาเรียกว่าเราตัวนี้เป็นเทคนิคทางช่างครับที่จะมีเฉพาะประสบการณ์ความรอบรู้จะรู้เลยว่าไอ้อย่างนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับเสร็จแล้วอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเรามาคุยถึงเรื่องพระกริ่งต่างๆของพระอาจารย์สวัยดีกว่านะครับพระอาจารย์ครับปี2507เนี่ยชื่อเสียงของพระอาจารย์สวัยเนี่ยถือว่าดังมากเลยนะฮะอยากทราบชื่อพระกริ่งรับพิธีกรรมตอนนั้นเป็นไงบ้างพระกริ่งนเรศวรเป็นพิษณุโลกกริ่งนเรศวรพิษณุโลกไม่ใช่วังจันทร์เรียกนเรศวรพิษณุโลกวังจันทร์ในปี15นะใช่ไม่ใช่เพราะคนไม่เรียกครับอันนี้ใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ครับเดี๋ยวต้องจำนิดนึงครับอันนี้คือกริ่งพระนเรศวรพิษณุโลก207ครับ2507นะฮะโอ้ก็คือเป็นพิธีใหญ่ใช่ไหมฮะครับผมเราเห็นว่ามีฝรั่งมาร่วมพิธีด้วยเหรอฮะไม่ใช่ครับเอสแคปเอสแคปที่คนไทยมาถ่ายวิดีโออ๋อไม่ใช่ฝรั่งไม่ใช่คนไทยครับโอ้ยถ้าผมไปก็แค่เปิดฝรั่งคนไทยทำงานเอสแคปทำงานอยู่สื่อสายอเมริกาครับก็คือมาถ่ายให้ทางเขาเป็นลูกศิษย์ด้วยกันไปอ๋อครับแล้วอย่างนี้ระหว่างถ่ายเนี่ยเขาจะเห็นเป็นรูปเรามาฉายเนี่ยเป็นเบ้าไฟเป็นรูปไฟเป็นกระโหลกวนรอบเบ้าไฟ3รอบคือวนที่ท่านพินาวัดครับก็ลงเบ้าไฟโอ้เป็นรูปหัวกะโหลกเลยครับเวลาถ่ายท่านผู้ชมเนี่ยพระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งสิคนไทยที่ถ่ายเอสแคปนะฮะก็คือมาถ่ายเหมือนทำสารคดีอ่ะเล่นๆนะฮะพูดง่ายๆแล้วก็เห็นเนี่ยเป็นลูกไฟเหมือนหัวกะโหลกวนอยู่3รอบแล้วถึงจะลงไปในเบ้าชุดนี้อยู่กับใครมันไม่กล้านะหมายถึงหนังชุดนี้ใช่มั้ยใช่โอ้มันแปลกอ่ะใช่แล้วก็มีแน่นอนเพราะว่าทุกคนพูดเหมือนกันหมดทุกคนเห็นด้วยตาเนื้อด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เห็นในหนังตาเนื้อไม่เห็นไม่ได้ใช้เทคนิคการถ่ายภาพช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นใช่ครับไม่มีสมัยก่อนไม่มีครับไม่มีเทคนิคจริงๆก็ถ่ายเพียวๆแล้วก็ถ่ายฟิล์มนั่นแหละถ่ายฟิล์มธรรมดาเนี่ยแหละคือกล้องเนี่ยมองเห็นได้หลายๆอย่างแต่ไม่ใช่ยุคปัจจุบันนี้นะตอนที่บางรูปก็บอกคนล้อแต่เขาบอกมันไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้มันทำกันได้อย่างละมาก็มีคนหนึ่งของวัดสะพานครับวัดสะพานที่ดินแดงครับตอนนั้นเป็นเจ้าพิธีระหว่างเสกเนี่ยพระก็สวดสวดตั้งแต่ครับเพื่อเตะกันที่สวดพอสวดขัดกันมันก็ลงห่วงเรื่องพระสวดครับพอตอนนั้นใช้ไฟแรงมากไอ้เบ้าก็ไอ้ขันละมนที่เบ้าหน้าพระพิธีทำครับไฟพุ่งไหวนะฮะคนถ่ายก็คือพี่หนุ่มพนมให้คุณพนมให้คุณครับเกิดจากภาพนี่เขาสวดขัดกันเอาง่ายๆว่าเขาไม่ได้เข้าขากันถูกไหมเพราะจริงๆแล้วไม่เข้าขากันแต่เขาสวดเตะกันเขาเรียกเตะกันมันมองหนังสือแล้วมองคนละครั้งกันคนละจังหวะเข้าใจละ
คนคนหนึ่งกำลังสวดช้ากับสวดเร็วสวดแถวที่หนึ่งคนหนึ่งสวดแถวที่สองไม่สวดช้ากับสวดเร็วแค่ยังไม่ขัดกันเลยสวดสวดไม่ตามกันครับไม่ไม่มันซ้อมบางทีเอาพระอีกองมาใหม่ด้วยไงจะไปขัดกันเท่านั้นเองจะขัดกันไม่เยอะเพราะกลัวว่าจะล่มกลัวจะล่มก็เลยมาวงอยู่พระพิธีธรรมครับไฟก็เลยลุกตรงนั้นโอ้โหแล้วไม่มีไม่ใช่ว่าเป็นเกลียวเกลียวเทียนนะไฟพุ่งขึ้นอย่างนี้ไฟพุ่งเหมือนพุ่งตะไลอ่ะไม่ใช่ฮะเป็นเปลวไฟเห็นเลยเปลวไฟนะเป็นเหมือนบอกให้เห็นเลยครับเหมือนคอยเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเวลาเราทำอย่างเงี้ยนะฮะเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วหมอก็ไม่รู้แต่ว่ารู้มาตัวมาเนี่ยรู้ตัวเองว่ามาห่วงพระพิธีกรรมเข้าใจฮะคือจิตเนี่ยเรารู้แล้วเราจะต้องห่วงตรงไหนแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดตรงนั้นด้วยนะครับแล้วเป็นการนั่งปกครั้งแรกเรามาด้วยโอ้ครับ07พระอาจารย์เริ่มนั่งปลุกไม่ใช่ไม่ใช่พระ07ครับปี3อ๋อคนละอัดกันอันนี้33ก็อันนี้เราคุยคร่ำนิดนึงท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างที่เราคุยตอนแรกคือ07นะฮะ07ที่เรื่องปฏิหารที่เราเรื่องปฏิหารที่เห็นเหมือนหัวกะโหลกรอบที่เป็นไฟนะฮะแต่ของพระอาจารย์นี่อีกเรื่องนึงแต่ว่าอันนี้เป็นการสร้างโบสถ์ใหม่ของวัดสะพานใช่แต่จะบอกว่าคือมันเกิดเหตุในงานพิธีนะครับอาจารย์ครับว่าปี08นะฮะพิธีรุ่นกรมชนนะฮะเป็นยังไงบ้างครับกรมชนนี่ท่านมาเคยเล่าให้ฟังแล้วเราว่าครับกรมชนมาขออนุญาตสร้างนะครับแล้วก็ทําสร้างให้เพราะว่ากรมชนก็หาใช่รุ่นนี้ครับครับรุ่นไม่ใช่ครับนี่สมรุ่นเมตตารุ่นครับนี่ไม่ใช่ไม่เป็นไรฮะมีมั้ยฮะคือตอนนี้ท่านผู้ชมจะบอกว่าเรากําลังคุยเก็บประวัตินะฮะเพื่อที่จะได้เข้าถึงในเรื่องของประวัติต่างๆที่ตั้งแต่พระอาจารย์สวัยหรือหลวงลุงนะฮะหลวงลุงสวัยยังมีชีวิตแล้วก็ได้สร้างพระกริ่งในแต่ละปีนะฮะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะขนาดนี้พระกริ่งของพระอาจารย์สวัยเนี่ยเป็นตำนานนะเป็นหนึ่งตำนานเลยยิ่งกว่าตำนานแล้วเพราะว่าตอนนี้อันนี้ผมขออนุญาตเอ่ยชื่ออย่างคุณหมอโอปอเนี่ยหมอสัญญพงษ์ละลาเบียร์บุรพาเนี่ยหรือสารวุฒิจิตหารเราเนี่ยที่เคยมาออกรายการเราเนี่ยเขาก็เน้นสายนี้อยู่ของอาจารย์เทพของหลวงพ่อสวัยภูมิโนเขาก็จะโพสเรื่องข้อมูลต่างๆตัวเนี้ยไปติดตามในแฟนเพจได้อยู่เนี่ยเรื่องพระกิ่งสายพระกิ่งครับอะไรเนี่ยเขาลองไปดูมาเห็นครับพวกพี่ๆเขาโอ้โหก็เมื่อเราในนี้ก็เพิ่งโพสประวัติของหลวงพ่อสวัยลงมาให้ศึกษากันก็หนังสือเล่มนี้อันนั้นอย่างหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือเล่มนี้ไปมาโพสลงให้ดูแต่เดี๋ยวเราจะคุยกันท่านผู้ชมอีกนะฮะว่านอกเหนือจากหนังสือลงเนี่ยมันต้องมีบางเรื่องนะฮะจากพระอาจารย์เองเลยพระอาจารย์ครับไม่เป็นไรฮะเอาปี09เลยแล้วกันพระอาจารย์ครับ2509พิธีพระพุทธสิหิงค์นะฮะมีอะไรแบบน่าสนใจบ้างครับก็มีในหลวงขอพบในหลวงขอพบองค์ไหวท่านพูดราชาศัพท์ไปเป็นท่านก็ไม่คุยด้วยท่านก็เดินหนีเลยเข้าใจท่านผู้ชมก็คือพระบ้านๆน่ะพูดอย่างนี้คือไม่ใช่พระบ้านๆท่านบอกว่าท่านพูดราชาศัพท์ไม่เป็นท่านเขินครับท่านก็ไม่กล้าครับไม่กล้าพูดอย่างในหลวงครับนายหลวงขอพบระหว่างเสร็จพิธีให้ผมนึกถึงหลวงพ่อคูณเลยนะเนี่ยครับเข้าใจฮะตอนที่ประเทศไปกราบนมัสการหลวงพ่อคูณแล้วหลวงพ่อคูณไม่พูดอะไรเลยหลวงพ่อไหวจะเรียบร้อยนะแต่ท่านเรียบร้อยท่านไม่นั่นจะเป็นสมถะเลยนะครับแล้วหลวงพ่อคูณพระเทพท่านก็เลยถามหลวงพ่อคูณแล้วไม่หลวงพ่อไม่คุยกับหนูเลยหลวงพ่อคูณบอกไอ้พวกนี้มันไม่ให้กูพูดกับมึงยังมีนะฮะพระอาจารย์ครับปี2509นะฮะพระกริ่งหนองม่วงนะฮะสร้างที่ไหนครับพระอาจารย์สร้างที่วัดหนองม่วงชลบุรีครับจังหวัดไหนนะชลบุรีชลบุรีวัดหนองม่วงท่านลูกศิษย์ท่านเนี่ยเป็นคนไปสร้างพระสร้างโบสถ์ให้เสร็จร้อยแล้วรุ่นเนี้ยสร้างโบสถ์เนี่ยท่านจะเล่าให้ฟังว่าโบสถ์เนี่ยโบสถ์สร้างก่อนประตูเสร็จแล้วแต่พระยังไม่เสร็จพอถึงเวลาเอาพระเข้าโบสถ์ไม่ได้ต้องรื้อโบสถ์อีกต้องรื้อประตูโบสถ์ใหม่ต้องทุบทิ้งเข้าใจครับทุบประตูเขาก็สร้างโบสถ์เสร็จแล้วประตูมันก็ไม่ตัวเล็กอยู่แล้วพระประธานจะองค์ใหญ่ใหญ่กว่าประตูเข้าไม่ได้หนองม่วงมีไม่เยอะนะครับไม่เยอะสร้างไม่เยอะท่านผู้ชมนะฮะกลิ่นหนองม่วงนะฮะครับแล้วปี2510นะฮะรุ่นสร้างโบสถ์วัดเราเลยตอนนี้นะฮะกี่วัดเราอันนี้ของปีกรมชลใช่ไหมครับท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งภาพนะฮะอันนี้นะฮะของกรมชนนะฮะปี2508นะฮะจะมาขยายนี่ครับขยายได้แล้วฮะเพราะว่ากรมชนเท่านั้นก็กรมชนมี2รุ่นอันนี้รุ่นแรกแล้วรุ่น2มันก็จำลองจากองค์นี้มาแต่ไม่ให้เหมือนรุ่น2เป็นรุ่นที่พระอาจารย์สร้างคือเจ้าพระศรีครับผมก็มี2รุ่นนะครับผมแล้วมีรุ่นละว่าอ๋อครับแล้วมีรุ่นไหนกันอาจารย์แต่พุทธศิลป์สวยงามนะองค์นี้ใช่มั้ย
แล้วสร้างบทวัดเราเลยฮะ2510รุ่นไหนครับอาจารย์ครับมีไหมฮะมีครับมีมีครับพระจิตรอยากให้เห็นเพราะอันนี้เนี่ยวัดเราก็คือตอนนี้นะฮะก็คือพระอาจารย์ชานรงค์เนี่ยก็จำพรรษาที่วัดเรานะฮะแล้วก็กลิ่นนะฮะที่สร้างนี้ปี2510ท่านผู้ชมนะฮะวัดเรานะฮะรุ่นสร้างโบสถ์โอ้ยสวยนะฮะรุ่นนี้จะเอาเนื้อพระพุทธสิงห์ชลบุรีมาสร้างครับเหรียญครับส่วนเหรียญเนี่ยจะมีประวัติพระพักตร์กิ่งไม่มีประวัติท่านไม่ได้เล่าประวัติแต่ว่ามีปาฏิหาริย์เท่านั้นเองครับแล้ว2510เนี่ยเชิญเกจิองค์ไหนมาบ้างนี่จำเป็นอันนี้ปีไหนครับเนี่ยปี49พระพุทธสิงห์มงคลปี49โอ้49พระสิงห์มงคลนี่ช่างประเสริฐแต่ตอนนี้เป็นพิมพ์ในเลิศอ๋อพิมพ์ประกาศมี108องค์ครับอุ้ยสวยนะพิมพ์ประกาศนี่จะไม่มีโค้ดนะเป็นจานโมเดลตัวเดียวอีอันนี้ของแท้ท่านผู้ชมถ้ามีอีอันนี้ใช่แล้วแต่ว่าถ้ามีโค้ดจะมีแต่อันแรกๆที่บอกต้องเช็ครุ่นให้ดีเลยไม่จะมีตัวอีเริ่มตั้งแต่รุ่น4อืมฮะแต่ว่าอีเท่าที่ปลอมนะแล้วอะไรในมือตัวอีได้มันมีหลายตัวครับแต่ว่าของปลอมของแท้ดูก็รู้แต่ผมว่าคนปลอมนี่มีความพยายามนะคือเอาอีกรุ่นมาใส่กันรุ่นมันก็เขาไปเห็นของรุ่นนั้นก็เขาเอารุ่นหนึ่งมาแปลงอีกก็มีรุ่นแปลงก็มีครับเอารุ่นหนึ่งมาแปลงก็ไม่เหมือนก็มีแต่ว่ารุ่นสีเนี่ยไปแปลงเป็นรุ่นสีก็มีพี่ก็ไม่บอกรุ่นพิเศษนี่ผมว่าเขามีความตั้งใจมีความให้ดูเขาบอกว่ามันเหมือนกันตรงไหนล่ะดูอย่างนี้ถ้าใครไม่ได้ศึกษาจริงนี่โดนกันนะโดนอยู่แล้วฮะเพราะว่าจริงๆของอย่างเงี้ยมันต้องคนที่เขาศึกษาแล้วคนที่ศึกษาคือท่านผู้ชมอาจารย์หวานท่านพูดว่าสมัยนั้นท่านเล่าว่าไอ้คนโง่อะไรก็จริงคนฉลาดก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ากิ่งหาจุดตายไม่ได้อ๋อครับนี่คือจากปากพระยศโบราณนะโบราณแต่เดี๋ยวนี้มันมีเดี๋ยวนี้มันมีจุดตายเยอะไอ้เองเดี๋ยวนี้เก่งครับเดี๋ยวนี้โอ้โหคนอย่างปอเวเล่ครับอย่างเขาติดปอเวเล่แหละที่เห็นในสมบัติปอมก็ของจริงเก็บหมดแล้วฮะไม่ใช่ฮะเพราะว่าพิมพ์ก็ผิดครับพิมพ์ผิดแล้วก็คนจะผิดครับแล้วก็ไปมีทองคุ้มทองคำเพอร์เจอร์อ๋อครับบอกว่าเพอร์เจอร์ถ้าปอปอได้สมัยก่อนเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นนวะนะก็ยังเป็นสำลีก็ยังเถียงกันอยู่เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเถียงกันอยู่แล้วก็ข้อสำคัญก็คือพระเนี่ยถ้ามองของแท้ไงต้องแท้คือเขามีเอกลักษณ์ของเขาอ่ะเขามันรู้อ่ะเราบอกได้แต่ว่าเราไม่พูดตรงนี้ไม่ใช่เรื่องครับถูกต้องครับเพราะว่าจริงมันจะไปผ่าวงการซะเยอะเกินใช่ครับผมพระอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้นะฮะเหรียญที่ทำจากชนวนพระกิ่งของวัดเราเนี่ยเป็นเหรียญอะไรครับก็เหรียญหลวงพระเรียบรุ่นนี้มีปฏิหารอยากได้เล่าเรื่องปฏิหารให้ฟังต่อได้ครับว่ารุ่นนี้เหรียญเนี่ยหลวงพ่อลุงให้ท่านประสาทเป็นคนปั๊มครับประสาทมาปั๊มปุ๊บเรียบร้อยรุ่นนี้ระหว่างปั๊มเนี่ยเขาปั๊มเท่าไหร่สักพิมพ์แต่ปั๊มเท่าไหร่สักพิมพ์แต่โอ้ยครับไม่ใช่เนื้อระวังโลหะด้วยนะขนาดพิมพ์แต่ก็เนื้อไม่แข็งครับแต่เรียบร้อยท่านวันนี้คืนนี้ไอ้คนปั๊มเนี่ยก็มาหาลุงบอกว่ามาคืนฝันว่าพระองค์หนึ่งครับมาบอกว่าทำไมไม่ขออนุญาตฝันนะในฝันท่านก็ให้ดูรูปว่าใช่องค์นี้ไหมครับองค์นี้แหละครับก็ไปขออนุญาตนะก็คือหลวงพ่อเรียบเขาบอกว่าทำไมไม่ขออนุญาตครับที่อยู่ในวัดเราใช่ไหมเพราะโดยปกติในช่างปั๊มเนี่ยเขาจะขึ้นใบสีนะบางทีไม่ใช่ครับไม่ใช่ที่ช่างปั๊มหลวงช่างปั๊มหลวงเดี๋ยวเวลาเราเข้าไปในโบสถ์วัดเราเนี่ยที่อยู่ทางซ้ายมือหรือเปล่าฮะซ้ายมืออ๋อที่เป็นรูปองค์ใหญ่สุดองค์เล็กอ๋อองค์แรกนั่นมันเอามาปั้นองค์ที่ใหญ่อะนะที่มีพระยศอะนะหลวงพ่อเจ้าวาดองค์เก่าแล้วมันเอามาปั้นเองครับเหมือนเตี้ยเลยครับที่พอดีผมเคยไปกราบที่ในนั้นมาก็โอเคอยู่นะสวยงามไหมองค์แรกเหมือนนะคือดูมีชีวิตชีวาหน่อยฮะดูเหมือนคนเลยนะครับผมก็มีเหมือนคนไม่ร่างจริงๆใช่ครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีชีวิตดูมีชีวิตครับคือจริงจะบอกท่านผู้ชมว่าเวลาไปวัดเราเนี่ยคุณไปกราบนะครับนะฮะณจุดตรงนั้นเนี่ยในโบสถ์นะฮะก็จะมีพระที่เรากราบเราขอพรได้ดีคนไม่เข้าใจฮะพระประธานในโบสถ์วัดเราเนี่ยครับเป็นพระอนุญาตโอ้แล้วโบราณอีลาแลนเป็นพระอีแดงไม่ใช่แดงสีแดงโบราณอีแดงอีแดงอีแดงครับหลายร้อยปีเลยพระอาจารย์ไม่หินแดงครับไม่อีลาแลนพระท่านสีลาแลนจริงจริงหนักแดงหินทรายแดงแต่ถ้าหินทรายแดงจะเบากว่าถ้าหินทรายแดงครับครับแล้วมาเคยเห็นคล้ายๆกันองค์หนึ่งที่อยู่ที่บางเลนครับหน้าเดียวกันเลยช่างน่าจะช่างเดียวกันอ๋อครับแต่ว่าเป็นพระเขาเพราะว่าเราเนี่ยถ้าไปสืบในประวัติในหอสมุดแห่งชาติก็จะมีประวัติว่าเรานี่ล้างหลายรอบครับหนึ่งในนั้นพระเจ้าเสือเคยมาข้างนี่มาจะมานอนมาจะวันนี้ว่ามานอนที่เราครับอ๋อครับตอนที่เดินทางไปกับ
ไปคลองโพกับเพราะวัดเราเดิมเนี่ยชื่อคลองวัดเราเดิมเนี่ยคือคลองด่านครับไม่ใช่คลองสนามชัยนะฮะชื่อเดิมคือคลองด่านครับคลองด่านก็คือคลองลักครับแม่น้ำเจ้าพระยาจะเข้าใจผิดว่าแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันนี้ไม่ใช่ครับต้องเอาอยุธยาก่อนแม่น้ำปัจจุบันของอยุธยาของยุธยาก็คือแม่น้ำหวังทั้งไอ้แม่คลองหลวงกับคลองบางกอกน้อยก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ก็ที่น้ำปัจจุบันเนี่ยเป็นตัดใหม่ไม่เป็นขุดใหม่ขุดใหม่เป็นขุดใหม่เป็นขุดใหม่ขึ้นมาแล้วก็จริงๆแม่น้ำจริงๆสมัยก่อนต้องเข้าออกคลองไม่ได้เข้าใหญ่ขนาดนี้ครับก็จะมีหลักๆคือบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ใช่แล้วคลองหลวงบางกอกใหญ่คลองบางหลวงครับคลองบางหลวงอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยครับแล้วอย่างกรณีอย่างที่เราคุยกันนะท่านผู้ชมก็คือที่ในวิหารที่เข้าไปไหว้นะฮะทุกในโบสถ์ในโบสถ์ทุกครั้งที่เวลาผมไปวัดเราเนี่ยนะผมจะชอบอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าพระสังกระจายนะฮะองค์นั้นสวยงามมากงดงามมากพระอาจารย์ครับสร้างเมื่อไหร่อะไรยังไงครับองค์นี้ครับเริ่มต้นจริงๆแล้วอาจารย์วิชัยศิริรัตน์สมัยยังเป็นอาจารย์เฉยๆนะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศิริรัตน์ที่ยังไม่ได้เป็นศิริชาติยังไม่ได้เป็นศาสตราจารย์ปั้นถวายหลวงพ่อหมายบูนโอ้ครับแล้วหลวงพ่อหมายบูนเนี่ยไปรับของอาจารย์นนทิวัฒน์ไปแล้วก็เลยไม่ได้รับของอาจารย์โก้เพราะไม่งั้นก็จะกลายเป็นมีสองไม่ท่านจะไว้หน้าโบสถ์ครับท่านไว้หน้าโบสถ์ครับท่านจะตั้งใจนั่งไว้หน้าโบสถ์ครับตั้งใจไว้ที่พอไปรับของอาจารย์นนทิวัฒน์แล้วครับก็ของอาจารย์วิชัยก็ไม่ได้รับครับแล้วท่านอยากได้พระพุทธมากกว่าด้วยอ๋อครับเข้าใจครับพอเสร็จเรียบร้อยอาจารย์วิชัยก็มานั่งบนบอกอาจารย์เรามาเอาเองเนี่ยมาตั้งที่ตั้งตลาดประจุให้ครับครับอาจารย์อาท่านเอาดูมันถวายมีถ้าจำไม่ผิดปี34โอ้ผมพูดดีนะคุณไปไหว้เถอะครับอันนี้ส้มหล่นใครอยากส้มหล่นต้องไหว้องค์นี้แล้วองค์นี้ไม่ใช่ว่าไปวางอย่างเดียวครับมีพุทธาภิเษกด้วยในช่วงปีนั้นมีเกจิอะไรบ้างครับอาจารย์เยอะมากเยอะคือที่อยู่วันนี้ไม่มีแล้วแล้วอยู่องค์เดียวที่เหลือนะก็คือหลวงพ่อวิวรองค์เดียวที่อยู่ก็เห็นว่าที่เป็นแบมือนั่นความหมายคืออะไรคืออย่างนี้ฮะคนโบราณสร้างพระจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังกระจายเนี่ยเป็นบายคำการแบมือก็ให้เพื่อให้เห็นความว่างเปล่าทุกอย่างไม่มีอะไรมาจากความว่างเปล่าตรงนั้นตายแบมือให้ดูเนี่ยก็คือไม่มีอะไรติดตัวแล้วครับก็จริงๆจะบอกท่านผู้ชมว่าพระสังกระจายที่วัดเรานะฮะก็คือนั่งอย่างเงี้ยใช่แล้วมือก็จะแบคือหงายออกนะฮะให้รู้จักพอให้รู้จักปล่อยวางก็บ้างอ๋อแล้วพระสังกระจายบางองค์ที่เราเคยเห็นนะตอนนะที่จับพุงไว้อย่างท้องก็รู้จักพออิ่มอ๋อให้พอดีพออิ่มอิ่มแล้วก็พออ๋อครับผมไม่ใช่ให้โลกเพราะว่าอิ่มแล้วพอแล้วไม่ใช่ว่าคือสังฆาจารย์เนี่ยครับเป็นพระของพวกกษัตริย์ไปแล้วครับแล้วอย่างบางที่เนี่ยพระอาจารย์ไม่ให้ความเห็นก็ไม่เป็นไรนะฮะที่ถือถุงทองก็เกล็ดคนอ๋อนี่คือเกล็ดคนเราคิดเข้ามาแล้วไปดูยุคโบราณนะไม่มีฮะไม่เอาเงินไปวางเอาของไปวางไม่เอาอะไรไปวางไม่มีครับแต่คนจะเอาเหรียญเพื่อต้องการให้แบมือให้เงินอยู่ในมือของแต่ว่าอุบายธรรมโบราณเนี่ยเขาไม่ให้โลกอันนั้นไม่อุบายธรรมแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยพอแบมือรับทรัพย์ก็หมดแล้วนะเอาอุบายธรรมจริงคือจริงที่กำลังคุยไปแล้วเนี่ยเหมือนกับอย่างที่คนที่มาทำเนี่ยเป็นการทำลายศิลปะทำลายศาสนาโดยไม่รู้ตัวทำให้ผิดเพี้ยนคนเข้าใจผิดเพี้ยนทางความเชื่อกติทำทางความเชื่อไปหมดคือโบราณอย่างปิดตาอย่างครอบครัวมหาอุตสาหกรรมแต่จริงๆไม่ใช่ครับปิดตาเพื่อให้หยุดปิดหูปิดปากปิดจมูกไม่ใช่ปิดตาอะไรปากก็คือไม่เห็นไม่พูดไม่กินไม่พูดเป็นอุบายทำครับหรือที่เป็นปิดตาพาโชคถ้าปิดตาปิดทวารก็ปิดหูครับไม่ได้ยินครับปิดทวารไม่ใช่ถ่ายนะไม่ใช่เรื่องถ่ายนะจริงจริงหมายถึงการเข้านิโรธสมาบัติเป็นเหมือนกับการปองอย่างเงี้ยใช่แต่พอเราก็ไปคิดกันไปเป็นคือต้องเข้าใจเองว่าอย่างพวกเราเองเนี่ยเอาเกลียดไปคิดใช่เอาเกลียดเป็นที่ตั้งคือต้องเข้าใจว่าเรายังต้องทำมาหากินไงแต่ก็เลยต้องพยายามเพราะจริงๆอะฮะเวลาจิตแป้ตาเนี่ยไม่ง่ายทุกอย่างเลยแต่ยกจิตก็ไม่ได้สำคัญตอนยกจิตคือพระบางองค์นะฮะตอนนั้นตอนตายก็เหนียวอยู่นั้นดังไม่ดังแต่ว่าเหนียวไม่ไปไหนเพราะว่าท่านเหนียวเพราะท่านยกจิตไปเป็นท่านอารมณ์เพราะท่านห่วงไม่ห่วงคนอื่นถ้าคนจะห่วงอื่นไม่ห่วงตัวเองอย่างหลวงพ่อโต๊ะเนี่ยเวลาเตะท่านอะไรครับที่เหลือเอาตัวรอดก็แหละเขาเอาตัวรอดท่านบอกอันนี้ท่านเคยกล่าวไว้ใช่ไหมฮะกล่าวไว้ครับแล้วอย่างกรณีอย่างหลวงปู่แหวนนะฮะท่านผู้ชมนี่คือ
อาจารย์สมัยเคยไปกราบหลวงปู่แหวนใช่ไหมคือท่านไปกับวันนั้นมีไปกัน3คนไป2คารวาสหนึ่งองค์ครับก็คือ1คุณวิชัชวาทิติมาครับคุณพุทธุจะใช่ไหมครับอันนี้หลวงปู่ไหวเล่าให้ฟังเองว่าท่านเห็นว่าหลวงปู่แหวนเนี่ยหลวงปู่แหวนได้อยู่กันดารไม่มีข้าวไม่มีอะไรขันวัดดอยแม่ปังท่านผู้ชมนะครับไปยากไปมาลำบากมากแล้วที่ไปสมัยนั้นครับท่านก็ซื้อข้าวไปถวายครับข้าวสารไปถวายหลายกระสอบครับระหว่างที่หลวงลุงยังไม่ไปเนี่ยหลวงปู่แหวนก็บอกให้พวกเนรรอรับเดี๋ยวนี้เพราะจะของหนักไปถวายอ๋อเพราะไม่งั้นแบกกันไม่ไหวถูกไหมฮะหลวงพ่อหลวงลุงแบกไม่ได้อยู่แล้วเข้าใจฮะแล้วพระมาแบกไม่สวยอ่ะอยากคุณพี่ลุงก็แบกไม่ได้อยู่แล้วไม่ไหวอยู่แล้วฮะครับใช่ไหมก็ให้เนรมาครับหลวงปู่แบกท่านรู้แล้วเลยสั่งเนรให้รอรอจนเป็นคนเอาของหนักมาถวายครับโอ้ครับก็ระหว่างนั้นปุ๊บให้เอาของไปพอเอาของมาคือข้าวข้าวสารและกระสอบครับแล้วสมัยก่อนมันไม่มีกระสอบ50กิโลนะครับมันมี100กิโลอย่างเดียวกระสอบกระสอบปากกระสอบใหญ่อย่างเดียวเลยยกไม่เป็นก็เอาไม่ขึ้นครับหูหลังหักแล้วฮะแต่เราก็เรายกไม่เป็นก็ไม่ขึ้นครับแบกก็แบกไม่ได้ใช่ครับยังไม่เป็นใช่ฮะอันที่1อันที่2ครับพอหลวงปู่แหวนก็เสกไม่นานครับตอนนี้ระหว่างหลวงปู่แหวนเสกพระเนี่ยอาจารย์ไหวกับคุณพี่ลุยก็ลงข้างล่างข้างล่างครับพอไม่ลงผลหลวงปู่คิดว่าจะนานไม่นานครับพอเสร็จแล้วขึ้นไปหลวงปู่แหวนระหว่างหลวงปู่แหวนเสร็จเรียบร้อยไปก็คุยกับคุณชัตตวาลคุยกับโยมคุยกับชัตตวาลบอกพระบอกลูกศิษย์อาจารย์ต้องหาเรื่องทำบุญกันหาเรื่องทำบุญกันครับมาขึ้นมาหลวงปู่ก็คุยกับหลวงปู่บอกขออนุญาตสร้างตึกสร้างแล้วละสร้างอาคารให้หลังหนึ่งอาคารสมณโณเรื่องทำบุญเนี่ยครับวันนี้อยู่ไม่อยู่ไม่รู้นะสร้างแต่มาไปยังเสร็จเป็นเรือนไม้สมัยนู้นก็คือหลวงปู่แหวนท่านรู้อ่ะท่านเลยบอกถ้ากับลูกศิษย์เขาหาเรื่องทำบุญกันละก็คือการมาสร้างอาคารหลังหนึ่งก็หลวงปู่แหวนตอนครั้งหนึ่งเนี่ยสั่งอาจารย์หนูบอกว่าเดี๋ยวเตรียมที่เตรียมอาสนะจะนำร้อนน้ำชาเดี๋ยวพระโพธิสัตว์ท่านจะเสด็จมาท่านจะมาในหลวงแล้วพระโพธิสัตว์หมายถึงหลวงพ่อไพบูลย์สุมังคโลพระยานเทพศิษย์วัดอนาโยเนี่ยท่านไปเฉยๆครับแต่ด้วยความที่ว่าหลวงอาจารย์หนูกับหลวงพ่อไปบุญน่ะหลวงปู่ตรงนี้ต้องเรียกหลวงปู่ท่านคุ้นเคยกันก็ไม่คิดพอหลวงพ่อไปบุญกลับไปแล้วก็เลยไปถามหลวงปู่แหวนว่าอ้าวไหนบอกพระโพธิสัตว์จะไปอ้าวก็กลับไปแล้วนั่นแหละนี่เป็นญาณต่อเรื่องกันไปได้ครับพอเสร็จเรียบร้อยท่านก็บอกว่างั้นเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวเสร็จให้อีกรอบนึงแล้วก็นั่งแต่อธิษฐาน2รอบเพราะจริงเรื่องนี้คือกิณกรปี1516เราครับจะสร้างโดยคุณไม่รู้ธนาคารศิลปกรธนาคารศิลปกรนี่เป็นกิ่ง60ปีเจ้าสัวโอ้เป็นตำนานไปแล้วโคตรธนาคารศิลปกรทุกวันแล้วรุ่นนี้เนี่ยใช้เวลาเสก4ปีเอาเวนเสกทั่วประเทศนี่ลูกปู่ขาวลูกปู่เสาเยอะไปหมดกี่องค์ที่เขาสร้างหลายธรรมยุทธ์5,000องค์อ๋อพันองค์โอเคจริงๆทั้งคนเป็น999คือถ้าประมาณพันองค์เนี่ยเสกทั่วประเทศโอเคอยู่นะผมเป็นวง12องค์ตำไหนองค์เท่าไหร่รู้ไหมครับ500สมัยนู้นนะฮะท่านผู้ชมยืนน้ำแพงแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ย500เนี่ย500แต่สมัยนี้ท่านผู้ชมเป็น 5,000 ไม่ได้นะผมว่าต้องมีเยอะไม่ฮะองค์นี้องค์ละเป็น556ตอนเนี้ยแต่ก่อนนี่เคยขึ้นถึงแสนครับแต่ที่ยิ่งแสนองค์นี้ก็ผมว่าก็แล้วก็องค์นี้ทองเยอะใช่ไหมฮะต้องใส่ทองไปเยอะด้วยแล้วก็ที่มาเป็นจริงที่สวยมากเปลี่ยนยุคเปลี่ยนโฉมเลยครับก็เอาเนี่ยไปถอดก็คือวัดทำแก้วหลวงพ่อแล้วก็อีกองค์นึงก็คือสายอีสานไปถอดเป็นสองที่ไปถอดไปแก้นะแต่ว่าไม่ใช่จันไม่ใช่เปลี่ยนทำแต่คล้ายแต่ไม่เหมือนครับแล้วอีกกรณีหนึ่งพระอาจารย์ครับพิธีเมืองงาย2511เนี่ยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยพิธีใหญ่ด้วยใช่ไหมนาเรศวรจริงนาเรศวรเมืองนาเรศวรเมืองไงปีนี้รุ่นนี้ผู้ว่านิรันดร์ชัยนาเป็นคนจัดสร้าง2511ครับตอนเป็นผู้ว่าอยากจะสร้างเจดีย์ที่เมืองนาอ๋อครับที่ระหว่างสร้างเนี่ยท่านเกษมองค์เจริญเนี่ยเป็นคนปั้นพิมพ์ทำแกะพิมพ์นี้พิมพ์เดิมที่พิมพ์เดิมก็คือพิมพ์นี้ครับนั่นคือ11นะท่าน12มีกิ่งเอกาสรดิ่งนะอันนั้นอีกอันนึงครับคนละชุดกันท่านผู้ชม2511เนี่ยเป็นเมืองงายก็คือท่านในส่วนเหมือนกันถูกไหมกลิ่นในไม่ใช่ไม่ใช่ฮะมังคุดเอกาทศรสอ๋อกลิ่นเอกาทศรสเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนคนละองค์กันคนละองค์กันแต่ว่าเป็นชื่อเมืองไงครับนี่ฮะพิมพ์แรกที่แกะ11ใช่ไหมอันนี้ฮะครับพิมพ์แรกที่อยู่ที่สร้างโอ้สวยนะฮะนี่2511ท่านผู้ชมอันนี้พอสร้างเนี่ยครับอาเซลุงก็บอกให้ช่างรอช่างเกษมนิดนึงครับเขาไม่รอ
ขาไม่รอปุ๊บช่างมันไม่รอไม่รอปุ๊บก็เทเลยพอเทเรียบร้อยพระองค์นี้ลานหมดทั้งองค์พอลานทุกองค์พอชุดที่เป็นพระเทนะครับพอคอลานองค์หลวงก็แก้ปัญหาด้วยการเอาพระชุดนี้บรรจุที่ถูกแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ดีๆหน่อยก็เอามาคัดถูกไหมฮะมาแต่งเป็นทีมกรรมการอ๋อครับผมแล้วพระรุ่นนี้มีปลอมพระชุดนี้นะชุดนี้มีปลอมเพราะว่าที่ปลอมเป็นเท่าเวียงครับแต่ว่าพระทีมเป็นพระเทระเทแล้วแต่งทีละองค์ไม่เหมือนกันแล้วแต่งโดยฝีมือเดียวด้วยสร้างเกษมมูลเจริญอืมฮะสมัยนั้นแต่งองค์50บาทครับคือคำว่ามีปลอมเนี่ยพระอาจารย์ไม่ต้องพูดนะครับปลอมทุกไม่ปลอมทุกคันไม่ใช่ครับปลอมแล้วมันคืออาจารย์ไหวเนี่ยครับคนปลอมมันยากใช่ข้อที่1ก็คือเนื้อครับอันนี้เขาปลอมเนี่ยเขาไม่ได้ปลอมผิวครับเขาไม่ได้ปลอมผิวว่าปลอมผิวเมื่อไหร่ก็เสร็จเพราะว่าพระดำทั้งหมดใช่ไหมครับแต่จริงๆพระที่ถูกเนี่ยทางวัดจันทร์ไหวเนี่ยส่วนมากจะปอกผิวทั้งหมดจะลอกผิวออกหมดครับอันที่สองระหว่างรุ่นนี้ที่เทเนี่ยก็มีปฏิหารอีกโอ้ครับ1-1นะฮะ1-1ครับปฏิหารยังไงพระอาจารย์ครับรุ่นนี้เจ้าเดิมมาถ่ายวิดีโอเหมือนกันแต่คราวนี้ไม่เห็นเป็นกะโหลกแล้วเห็นเป็นนักรบเลยมาวนกะโหลกอีกอันนี้มาล้อมเบ้าไฟออกมาจากเบ้าไฟแล้วมาล้อมเบ้าไฟแต่เรียบร้อยแล้วมีองค์ออกมาองค์หนึ่งเป็นชุดกษัตริย์เลยพระอิการทศรถพระนายหลวงพระนายเรศวรพระนายเรศวรอ๋อครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมายืนแล้วพระก็กลับเข้าองค์ไปจะไปเบ้าโอ้ยท่านผู้ชมสมัยนู้นเห็นกันนี้เลยถ่ายวิดีโอเนี่ยให้ถ่ายหนังถ่ายหนังไม่เห็นด้วยตาเปล่าไงไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เห็นในฟิล์มครับเสร็จเรียบร้อยรุ่นนี้หลวงพ่ออั้นจะมาเสด็จในพิธีครับโอ้หลวงพ่ออั้นวัดรุ่นนี้หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันจะมาเสด็จนะโอ้มาจากใต้หลวงพ่อคล้ายท่านพูดในโบสถ์ระหว่างเสร็จลือลั่นทั่วโลกาสุดยอดครับอันนี้หลวงพ่อคล้ายพูดเองนี่อาจารย์ไหวเล่าให้ฟังนะไม่อยากมาพูดเองแล้วท่านวาจาศิษย์ท่านผู้ชมหลวงพ่อคล้ายวาจาศิษย์รุ่นนี้นะผมว่าน่าบูชาพอว่าปี12ครับอันนี้เทที่หน้าปฏิต้นไทรต้นเกศวัดเราวัดรัตนดาอ๋อพระเกศครับตอนนี้ต้นเกศตรงนั้นกลายเป็นกาแฟแล้วครับยังอยู่ผมกาแฟผมไม่นั่งกินกาแฟแล้วต้นเกศแล้วซุ้มกาแฟอ๋อเป็นประเทศตรงนั้นนะฮะก็ตรงข้าวตรงข้าวแล้วกาแฟน่ะกุฏิท่านไหวอ๋อนะฮะยกขึ้นวันนี้ก็จะเป็นกุฏิท่านอยู่โอ้แต่ว่าลูกศิษย์ท่านอยู่แต่องค์นั้นไม่ได้วิชาอ๋อผมไปนั่งกินกาแฟตรงนั้นอยู่พระครูประหลัดสุนทรโอเคเลยเสร็จแล้วครับท่านบอกว่าพระชุดนี้ไม่ได้พระเนี่ยไม่ได้เหวี่ยงนะฮะพระแม่หลวงพ่อไม่ได้เหวี่ยงนะพระเทนะพระเทนะฮะแต่ว่าเทปูนก็เป็นการเทปูนแรกๆของประเทศไทยด้วยเพราะว่าคนคิดชุดนี้ก็คือพวกอาเซช่างอาเซน้องอาเซครับช่างจีนครับเป็นคนเทเทปูนปูนขาวเขาเรียกว่าปูนปูนแพตเตอร์ปูนขาวเราเรียกว่าดินฝรั่งครับปูนฝรั่งเราเรียกดินฝรั่งแต่ว่าถ้าเป็นดินไทยคนละอย่างสมัยนั้นจะไม่มีใครเทครับสมัยนั้นจะเทดินไทยกันหมดเทดินไทยกันเพราะดินไทยเวลาเทเสร็จจะมีติดแล้วใช่แล้วเขาบอกได้อย่างนึงว่าพระเหวี่ยงในประเทศไทยครั้งแรกก็คือกันไหวนี่คือประวัติศาสตร์ใช่ไหมโยมนะฮะพระเหวี่ยงรุ่นแรกครั้งแรกในประเทศไทยก็คือคนที่จะสวยช่างจี๊ดพิชัยช่างจี๊ดมงคลเจริญโอ้นี่ต้องบันทึกไว้เลยนะฮะใช่ครับเพราะจริงนี่มันคือประวัติศาสตร์ของบ้านเราเลยนะฮะมันโมงแล้วการแล้วพระที่เหวี่ยงครั้งแรกก็คือปลกหนองจอกปลกหนองจอกเพราะสร้างโดยพลเอกพลตำรวจตรีเชษฐ์ทัพพวงศ์ประมาณปศ.ไหนครับอาจารย์2510 1111โดยประมาณโอ้นี่มันมีประวัติศาสตร์ตรงนี้นะฮะมีนักปกพระนักปกบูชาด้วยมีพระนักปกด้วยแล้วปี2514พระอาจารย์นะฮะยาวัดนางพญาพิษณุโลกยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับตอนนั้นครับใหญ่มากเลยใช่มั้ยฮะของอาจารย์ถนอมหลวงพ่อถนอมใช่วัดนางพญาพิษณุโลกครับผมรุ่นนี้ก็มีเกจิก็มีหลวงปู่โต๊ะเนี่ยทุกครั้งไม่มีขันหลวงปู่โต๊ะคือสมัยก่อนเขาจัดเนี่ยนะเขาจัดเต็มสูตรนะเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์กำลังบอกคือไม่มีครับเดี๋ยวเขาว่าเต็มสูตรในที่นี้ไม่ใช่พระเยอะนะเขาบอกก่อนนะพระนักปกไม่เยอะนะฮะไม่เหมือนสมัยนี้นะครับโอ้เดี๋ยวต้องยกไปก่อนฮะห้าจุลห้าองค์บ้างสี่องค์บ้างเก้าองค์บ้างไม่เยอะครับแต่ชุดหนึ่งหกชั่วโมงครับเต็มเลยเขานั่งกันเต็มตอนนี้อย่างนี้ขวดชั่วโมงอยู่ชั่วโมงพระสวดเนี่ยบางองค์เนี่ยถ้าไม่ชอบตอนสวดท่านก็จะนั่งเล่นถ้าว่าพระเงียบท่านก็จะนั่งปกเพราะสลับกันนะฮะก็คือสวดปกสวดปกแล้วแต่ไม่ใช่แล้วแต่บางองค์ชอบตอนเวลาสวดแล้วก็จังบ่อยด้วยก็จะนั่งตอนนั้นครับนั่นแหละจริตของแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเข้าใจฮะแล้วถึงสี่นี่จัดใหญ่แล้วพระสวดชุดหนึ่งก็ชั่วโมงชั่วโมงแล้วหยุดชั่วโมงนึงที่พี่อาจารย์บอก6ชั่วโมงทั้งหมดรวมแล้ว6ชั่วโมงท่านผู้ชมต่อชุดแล้วก็สวด3วัน
แล้ว24ชั่วโมงไหมฮะรวมๆไม่ครับเช้าเช้าถึงเช้า6โมงเช้าก็พักแบ่งเป็นชุดๆกันครับไม่มีใครตรวจตลอดแล้วเจ้าพี่อยู่ไม่ไหวแบ่งเป็นรอบแบ่งเป็นรอบใช่ครับเจ้าพี่อยู่ไม่ไหวแล้วแค่3วันจะตายแล้วครับธันวาเนี่ยวันที่9แล้วก็คุณมาเตะมันแทบจะมันแง่มันจะที่นอนครับก็คือมันไม่รู้ไงว่านัดนี่หมดหรือว่าอย่างของว่าเราเนี่ยครับนี่หมดหรือว่าคุณบ่ายเพราะคุณมาเช้าไม่แจ้งเราล่วงหน้าเราว่านั่งบ่นนะฮะไม่บอกล่วงหน้าใครจะไปรู้เห็นไหมตอนนี้เขาก็ดังโวยวายในโบสถ์ใช่ไหมหลวงพ่อคุณมาไม่ต้อนรับไอ้พวกลูกศิษย์วัดเราก็โวยวายมาใหญ่ตอนไอ้ลูกศิษย์หลวงพ่อมาให้บุญไอ้ออกมาหลวงพ่อคุณเห็นก็มาอ้าวพี่หรือว่าใครก็จบจบไปแล้วต้องดูว่าใครถูกไหมฮะแล้วแต่จริงบางทีเนี่ยมันมีบารมีของตัวเองมันทำแข่งยีครับนะฮะพระอาจารย์ครับแล้วพระกลิ่นตากศิลป์สระบุรีแล้วฮะพลเอกเปรมเป็นประธานในพิธีตอนนั้นใช่ไหมฮะมีเกจิมากน้อยเพียงไหนแค่อดีศรเออนี่มีลูกอีกใครอนุสรณ์ไงครับมีหลวงพ่อคูณไอ้หลวงพ่อแพรรุ่นนี้เลยครับอาจารย์หลวงปู่โต๊ะต้องมาทุกงานนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะถ้าเกิดของอาจารย์พ่อนอพระท่าเรือครับหลวงพ่อหลวงพ่อแจ่มไม่มีเพราะแจ่มเสียไปแล้วครับนี่พลเอกเลยครับอันนี้คือกลิ่นตากสินสระบุรีนะครับตอนนี้เห็นราชวัฒน์เห็นราชวัฒน์ใครอดิศรทหารม้าสระบุรีครับที่อยู่ตรงหัวโค้งครับเวลาเรามาสระบุรีเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนั้นนะฮะกลับนะฮะเราเวลาเรากลับกรุงเทพแหละแล้วตอนนี้ถนนก็ยังพังอยู่เลยครับก็มีหลวงพ่อแพรก็ดีดีแล้วนะที่พังเลยครับพังฮะล่าสุดผมเพิ่งพังไม่กี่วันนี้ฮะอ๋อครับอันนี้หลวงพ่อแต่ถ้าเลยไปหน่อยเนี่ยเขากำลังทำกันอยู่ครับหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมครับด้วยอืมครับแต่สำคัญเลยคือหลวงปู่โต๊ะปู่โต๊ะทุกงานหลวงพ่อเกษมต้องพันกว่านะอะไรฮะหลวงพ่อเกษมมาลักผมด้วยปกติไม่ออกนะไม่ออกจากสุสานใดๆใช่ใช่ใช่แล้วปี14นี่ถือว่าเป็นต้นปีนะเป็นยุคแรกของท่านแต่รุ่นนี้ไฟดับแน่รุ่นนี้มีไฟดับไฟดับกลางเสกเลยครับครับแล้วอีกอันนึงนะฮะกลิ่นอันนี้สำคัญเลยฮะกลิ่นนามสกุลเลยก็คือพักกลิ่นสุมาโนอันนี้เป็นรุ่น6กินเป็นฉายาท่านสมณะคืออย่างนี้ฮะท่านทำสี่รอบท่าน48ครับท่านพิมพ์เนี้ยครั้งแรกเลยเนี่ยช่างบอกเป็นคนแต่งตอนแรกช่างเกษมไม่ได้แต่งครับรู้สึกจะเป็นช่างมาดีเป็นคนปั้นทีผมฮะจำไม่ผิดนะครับผมแล้วก็มีพระชัยครับมีพระชัยไม่สวยพระชัยไม่สวยครับอย่างนี้แล้วอันนี้แจกยากจนสิ้นชีวิตหลวงลุงเสียแล้วพระยังเหลืออยู่จน10องค์ครับท่านไม่ได้แจกให้ใครง่ายๆนะพระหลวงลุงเนี่ยแล้วอย่าลืมบอกเหลือเป็นสิบนี้ไม่ใช่ว่าเยอะนะท่านผู้ชมเหลือตั้ง10องค์เพราะว่าท่านสร้างทีไม่กี่องค์108อ๋อ108องค์อ๋อแต่เหลือเพราะว่าแจกยากขนาดก็คิดดูว่าขนาดจะสิ้นแล้วยังไม่หมดอรมาเนี่ยพ่อได้ไปองค์นึงแล้วครับมาได้อีกองค์2องค์ก็ให้บ้านละองค์เท่านั้นอ๋อแต่จริงบ้านละองค์เนี่ยองค์เนี่ยครับมาได้องค์เนี่ยมาได้สาธุเลยครับผมแต่ผมหยิบให้ดูสวยนะท่านผู้ชมนะฮะนี่ฮะเนื้อนี่กลับดำสนิทสวยมากตอนที่ได้เนี่ยเราก็ถามลุงใช่ไหมฮะพอจะเสียนะนี่พอจะเสียไม่นานครับท่านก็บอกว่าครับแล้วค่อยเอาเพราะท่านนึกไปนึกมาเลือกเอาองค์ที่สวยที่สุดโอ้ครับเพื่ออารามตกใจมันก็เอาองค์แรกที่สิบก็ดีใจก็รีบหยิบไปก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนใจไม่ใช่ไม่ทำไม่เปลี่ยนก็ลุงหายใจก็ใจว่าพอเสร็จเรียบร้อยก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราหลังก็มาขอคนของลุงเขาดูหน่อยนะแล้วคนอย่างไรองค์ที่สวยที่สุดจริงมันก็จะเป็นของพระอาจารย์ใน16องค์สุดท้ายครับตอนหลายเรื่องสุดท้ายเลย16องค์ครับเอามาได้องค์แรกใน16นั้นโอ้ครับคือชุดนี้ท่านเกษมเป็นคนแต่งชุดสุดท้ายที่หมดแล้วครับนะนี่คือของใครของมันใช่พระอาจารย์ครับอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่างที่เราได้ยินมาว่าโอ้หลวงปู่โต๊ะวัดประดิษฐ์บรรดูชิมพรีนะฮะทุกครั้งต้องมานั่งปลุกเสกกับพระอาจารย์สวัยใช่ไหมฮะท่านสนิทกันในแง่ไหนบ้างครับก็ที่บ้านเราก็สนิทเราเป็นคนรับส่งอยู่ด้วยต่อมาก็มีเรื่องประวัติเรื่องพวกนี้มีอ๋อถ้ากับบ้านพระอาจารย์นี่ก็คือรับส่งคืออย่างนี้ครับบ้านเรามาเนี่ยเวลาเขาหาพระใครก็ตามก็คือเป็นคนใกล้ชิดเลยเพราะว่าจะอยู่ใกล้ชิดครับอันนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นอาเข้าครับพออามาก็เคยพาลูกโต๊ะไปปลูกเสกที่พิจิตรครับท่านจะเล่าก็อาเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยรถโดนทิ้งจนปล้นที่พิจิตรที่สบายดีครับก็แปลกก็คือไอ้รถฟกเต่าทองเครื่องมันอยู่หลังไม่โดนเครื่องโดนท่อไอเสียข้างล่างเล็กที่จะรู้ที่เดียวแล้วหลวงปู่ก็บอกข้าเท่าไหร่ก็มาเอาบอกพ่ออาก็บอกว่าไม่เอาหรอกเท่านิดเดียวให้หยิบตังค์ถวายหลวงปู่ก็เลยหรอกแต่หลวงปู่เนี่ยหัวเป็นยางบอดเพราะนั่งหลังแล้วถนนมันไม่ดีมันกระเทือนทำไมเลยนั่งหน้านั่งหลัง
ล้วจริงด้วยแล้วก็มันจะแข็งๆนะมันมันมียิงกันด้วยครับมันโดนปล้นแล้วอาไม่ยอมยิงสู้กันครับหลวงปู่ก็อยู่ในรถเนี่ยแหละแม้เส้นแถวตะพานหินไปหนึ่งกว่าไปหลงสังนี่ใช่กำลังอยู่ในช่วงคอมมิวนิสต์เลยคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับเพราะตรงนั้นมันจะมีอยู่แล้วก็มันจะมีทางรอยต่อระหว่างคือความไม่รู้ว่าไปทางไหนว่าไม่ได้ไปด้วยเพราะเป็นชมูลมันเกิดเข้าทางตะพานหินได้แต่ตอนนั้นตากฟ้ามีอย่างผมว่าไม่ได้มีแค่ตากฟ้าน่าจะแค่ตากฟ้าเส้นตากฟ้านี่แหละแล้วมันตัดคือเราก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ถามครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือเราไม่เล่าให้ฟังสนุกสนุกกันนั่นแหละก็คือแบบอาเล่าไอ้หาวันที่ยิงกันปังดีแค่นั้นเองว่าอาเป็นเรื่องสนุกของอานะยิงกันก็หมายก็คือบ้านมาเรื่องพวกนี้มันไม่เรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วใช่ไหมไม่ได้ตกใจครับครับอย่างเรามาก็12ปีมันก็ยิงปืนเป็นแล้วโอ้ยแต่ท่านผู้ชมอย่างนี้ผมต้องย้ำอีกครั้งนึงท่านผู้ชมนะฮะอย่าลืมตอบคำถามของเรานะฮะก็คือว่าม้าสามขามีกี่ตัวมีกี่ตัวที่สำคัญคือเลขมงคลนะฮะเลขไม่มงคลไม่ออกนะฮะอันที่สองเมื่อตอบเสร็จแล้วนะฮะท่านผู้ชมต้องแชร์นะฮะช่วงของรายการเราตรงนี้นะฮะออกไปนะฮะพอแชร์ออกไปแล้วท่านผู้ชมนะฮะแคปหน้าจอส่งมาอินบ็อกซ์เราแล้วได้รางวัลท่านผู้ชมส่วนใหญ่จะได้รางวัลอย่างผมบอกได้เลยนะฮะได้รางวัลพุทธหน้ามารับที่ CH8 แห่งนี้ไม่รู้ก็ถามเราได้นะฮะหรือกรณีอื่นก็ค่อยว่ากันนะครับแต่สำคัญคือประเดี๋ยวประมาณ 3-4 นาทีเนี่ยผมจะให้พระอาจารย์ช่วยเฉลยละแล้วเดี๋ยวเราจะปิดคำทำนาปิดคำถามด้วยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องคุยพระอาจารย์อีกนิดนึงก่อนพระอาจารย์ครับเรื่องหลวงปู่เทียมวัดกษัตราที่นะฮะพระอาจารย์สมัยท่านเคยนิมนต์ท่านนิมนต์มาปลุกด้วยใช่ไหมครับแต่ไม่บ่อยครับแต่ว่าเขาจะไปจะมีเกี่ยวกับนอวัดท่าเรือครับวัดนอดังหนังเสือครับวัดแก่วัดบางแดงเหนือได้สนิทกันครับครับมีหมอครับพระขันท่านหลวงพ่อหนอหลวงพ่อเขาแจกเนี่ยทำมีดหมอให้ท่านเล่มหนึ่งอย่างครับมีดกัดกดเขาเรียกพระขันสุดมีดหมอหรือพระขันประมาณนี้ได้หมดครับของยังอยู่ที่กุฏิที่วัดนั้นนะครับครับพระอาจารย์ครับแล้วทราบว่ามีพระกิ่งอยู่ชุดหนึ่งนะฮะที่พระอาจารย์สวัยเนี่ยนำให้หลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังอันนั้นคือชุดไหนอีกทีก็นี่ฮะตีละครเนี่ยอ๋อครับผมต้องถามใช่ตะเวนเสกศรีนครนะครับผมครับก็สายอีสานเนี่ยพอคอเพียบสมัยนั้นน่ะอันตรายครับผมก็เล่ากันสนุกหวยก็เล่ามันอันตรายมากใช่ครับถ้าไม่มีบารมียิงร่างที่ลำบากแล้วรุ่นนี้น่าห่วงครับไอ้อย่างนี้โอเคแหละเรารู้ว่าพระกลิ่นเนี่ยที่เราคุยแต่ต้นนั้นรู้ว่าสร้างไม่เยอะสาเหตุพระเดียร์ที่พี่อาจารย์พูดอาจารย์บอกว่าคืออย่างนี้ครับคนจะสร้างพระกลิ่นหนึ่งต้องมีบารมีครับอันที่สองต้องมีปัจจัยครับนะฮะเพราะว่าพระกลิ่นที่ยุคนี้เนี่ยครับค่าเนื้อประมาณ50,000ขึ้นครับต่อกิโลนะครับเพราะฉะนั้นโลนึงเนี่ยถ้าเป็นหล่อโบราณเนี่ยจะได้ประมาณ10กว่าองค์เท่านั้นเองถ้าคิดดูต้นทุนของเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ทองก็แพงขึ้นก็ใช่ใช่ครับแล้วเขาบอกว่าคำโบราณที่บอกว่ามีพระกลิ่นผีไม่หลอกไม่ใช่ผีไม่หลอกครับเขาว่าบอกว่าผีไม่หลอกต้องเข้าใจใหม่คำว่าผีหลอกในที่นี้เนี่ยต้องเข้าใจคำว่าผีก่อนครับคนจะหลอกผีจะมาหลอกเราได้ต้องหนึ่งเป็นญาติกันมีสายสัมพันธ์นะฮะมีสายสัมพันธ์สองเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันครับต้องทำบุญร่วมกันฮะถึงจะมาขอส่วนที่มาหลอกไม่ใช่มาหลอกนะเข้าใจใหม่นะมาขอส่วนบุญเพราะงั้นแผ่ส่วนบุญไปให้ซะเพราะเรามีบุญที่ให้เขาจะเพราะเขาทำบุญเองไม่ได้ท่านผู้ชมผีไม่มีตัวอย่าอย่าไม่เข้าใจผิดผีเหมือนคนเจอผีจริงๆไม่รู้หรอกว่าผีก็ง่ายๆจะเจอผีหลอกถ้าคิดอย่างนี้นะก็แผ่ส่วนบุญไปใช่ไหมฮะแล้วสำคัญคือตัวผีเองเนี่ยเขาอยากได้บุญเพราะเขาไม่สามารถทำเองได้อย่าไปเข้าใจผิดว่าผีหลอกในหนังมันไม่ใช่ครับแค่นั้นเองมันต้องวิ่งคุณจงก็วิ่งลงตุ่มไม่ใช่แล้วมันตลกไม่งั้นก็ไม่มีใครมาดูแต่เขาบอกว่ามันต้องสนุกอ่ะคือถ้าสร้างไม่น่ากลัวสร้างเป็นคนก็มีใช่ครับช่างธรรมดามีไม่เห็นมีเลยเลยก็ครับเรื่องเป็นพอดเรื่องนั่นเองครับท่านผู้ชมนะฮะผมว่าเราก็ได้เวลานิดนึงนะฮะท่านผู้ชมครับปิดการส่งแล้วนะฮะขออนุญาตปิดการส่งเลยท่านผู้ชมนะฮะแอดมินครับอย่าลืมนะดูเฉพาะที่ส่งมาแล้วนะครับพระอาจารย์ครับม้าสามขามีกี่ตัวครับอาจารย์ครับนวะมีเลขอะไรนวะท่านผู้ชมวันนี้เราคุยนวะหลายนวะแต่ว่าไม่ใช่ไม่อยู่ที่นวะนครนะคือนวะคือเลข9นะฮะคำตอบคำเฉลยอย่างที่ผมพูดอย่างที่พี่ศิระพูดอย่างที่
บอกโทษนะครับเราใบ้แล้วไงเรายิ่งกว่าใบ้ท่านผู้ชมก็คือเลขมงคลอยากแจกอยากแจกไม่ใช่เลขหกแต่กระดกหัวครับเราอยากแจกเพราะจริงแล้วพระอาจารย์เนี่ยนำมาให้พวกเราเนี่ยแจกในรายการเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วใครตอบ9เดี๋ยวนิดนึงครับเป็นตารุ่นผาสุกเนี่ยครับราคาแพงนะไม่ใช่100นะครับไม่ใช่100แน่นอนจะ500กว่าบาทขึ้นเกินขึ้นไปและสำคัญคือนะฮะแท้แน่นอนแล้วเสร็จ9วันด้วยไม่ใช่อันนี้คนก็เล่นกันนะพอมาแจกเนี่ยพวกในวัดยังอยากก็ได้ครับใช่ครับคนในวัดยังไม่ค่อยจะได้ใช่ครับจริงๆจะบอกว่าหลายๆคนนะฮะขนาดที่ไปขับรถพาพระอาจารย์มายังไม่ได้เลยนะฮะนะฮะหนึ่งก็ท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะที่ท่านผู้ชมส่งมาแล้วใครตอบม้าสามขามี9ตัวถูกต้องครับ2คุณได้เขาเรียกว่าอะไรนะแชร์รายการเราไปหรือเปล่าถ้าคุณยังไม่แชร์คุณก็อดนะฮะ3นะฮะคุณแคปส่งเรามาหรือยังนะฮะแคปส่งมาแล้วทำ3สิ่งนี้แล้วนะฮะสัปดาห์หน้ามารับที่นี่ได้ท่านผู้ชมนะฮะที่ CH8 แห่งนี้เราอยู่ที่วังหินนะฮะไม่รู้ถามแอดมินแล้วเดี๋ยวแอดมินตอบให้นะจะได้รู้ว่ามาเจอกันยังไงเพราะผมอยากให้มารับกับมือมาถ่ายรูปแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็ยังได้เชิญเขาเรียกว่าครูเก่งนะครับผมคืออาจารย์เลยจำได้ไหมฮะอาจารย์เทียมวัดสารคลื้นนี่แหละท่านผู้ชมอาจารย์เทียมนะฮะวัดสารคลื้นใช่ครับแต่จริงๆแล้วอาจารย์เทียมอยู่วัดหนังใช่ถูกครับเขามีสโลแกนว่าหนังเหนียวต้องอย่าเที่ยววัดหนังถ้าหนังไม่เหนียวถ้าหนังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดหนังใช่ถ้านั้นเองท่านผู้ชมครับแล้วคุณมาเถอะฮะคุณไม่ต้องเหนียวคุณก็มาได้ใช่เพราะจริงๆแล้วสัปดาห์หน้าอาจารย์เทียมมาแล้วก็จะได้มารับพระด้วยใช่ไหมฮะแล้วที่สำคัญคือมาได้พบเจออาจารย์เทียมจริงๆเลยใช่ท่านจริงที่นี่นะครับครับผมพระอาจารย์เองเนี่ยผมถามต่อท่านอาจารย์ครับสังขารพระอาจารย์สวัยนี่ไม่น่าเปิดจริงไหมครับไม่ใช่ฮะคือเดี๋ยววันนี้ถ้าใครไปคุยเรื่องศพเรื่องงานศพท่านบอกว่า3วัน7วันเผาครับอันที่1ตัวท่านเองเนี่ยท่านเตรียมเผาครับท่านไม่ให้เก็บครับแต่ว่าวันนั้นที่เปิดโลงมันเนี่ยเปิดโลงออกมาหน้าทั้งหมดเนี่ยเป็นกระโหลกหมดอ๋อยุบไปแล้วยกนี้ก็กระโหลกทั้งหมดมันแห้งแล้วใช่มั้ยฮะไม่เป็นกระโหลกเลยครับเป็นกระดูกเลยครับจมูกไม่มีปากไม่มีแต่พอถ่ายรูปออกมาทั้งจมูกทั้งปากขึ้นมาหมดตาจะท้องแตกโอ้ยคือจริงๆมองด้วยตาเนื้อท่านผู้ชมไม่เห็นก็คือเป็นกระโหลกอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะแต่พอถ่ายรูปมากลายเป็นหน้าแล้วคือวันนั้นคือวิรุณเตรียมโรงแก้วไว้แล้วถ้าเปิดมาไม่เน่าขึ้นโรงแก้วว่าอยู่ที่นี่ออกมาอยู่ทุกวันนี้ครับแต่พอเปิดออกมาแล้วอย่างนั้นก็เลยต้องเผาต้องเผาเพราะว่าท่านไม่ให้แต่จริงท่านไม่ให้ท่านอยากให้เผาแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเรามาลองเผาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับอาทิตย์ทั้งหมดแล้วอังคารทั้งหมดอยู่ต่อมาครับวันดีคือดีมาก็นึกเฮ้ยเรื่องอะไรเราก็เลยไปเอาไอ้พวกลวดพวกอะไรเนี่ยครับออกพอไปค้นไอ้เท่าอังคารครับก็ไปเจอชิ้นหนึ่งครับเป็นพระธาตุเป็นพระธาตุด้วยนะเป็นที่เป็นโกรธเล็กๆอยู่ข้างขวาป่ะฮะที่ในกุฏิพระอาจารย์อ๋อครับไม่ใช่แล้วก็ของลูกศิษย์ที่ได้ไปก็มีอ๋อครับเป็นพระธาตุเป็นพระธาตุก็มีนะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นส่วนกระโหลกครับครับวันนี้แต่ว่ามาที่เป็นลูกองค์ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ผมก็ขออนุญาตพระอาจารย์นะฮะนิมนต์พระอาจารย์ในเดือนต่อๆไปด้วยนะเพราะจริงผมยังอยากให้ความรู้เราคุยกันไม่จบจากพระอาจารย์อีกเยอะมากท่านผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วเราจำกัดอย่าลืมนะฮะใครได้รางวัลสัปดาห์หน้าอยากที่จะมารับรางวัลก็ติดต่อมานะฮะเราให้โอกาสคุณ2สัปดาห์พูดหน้ากับพูดถัดไปนะฮะวันนี้พวกเราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพูดหน้าครับพูดหน้าอาจารย์เทียมหนังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดนะฮะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากอาจารย์ครับจบนะ